بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่าน อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับกระทวนความรู้เดิมนิดนึงก่อนนะสาวว่าเรื่องการทำอุมเราะห์คืออะไรเนี่ยเราเรียนไปบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวแต่ว่าให้มันเป็นประเด็นตามลำดับของหนังสือของหลักสูตรของเราเพื่อที่จะได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นไปตามเนื้อหาที่ควรจะเป็นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดนะครับเรื่องอุมเราะห์ที่เรียนมาก่อนหน้านี้พี่น้องสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เรื่องขึ้นพาหนะเรื่องเข้ามัสยิดออกมัสยิดดุอาเดินทางอะไรพวกนี้พี่น้องเอาไปใช้ได้ไม่ได้หมายความว่าเราเรียนหนังสืออุมเราะห์หรือหนังสือฮัจญ์แล้วอาจจะเอาไปใช้เฉพาะในพิธีฮัจญ์เราขึ้นรถนี่เราไม่ได้ขึ้นรถไปมักกะฮ์อย่างเดียวใช่ไหมครับเราขึ้นเครื่องบินเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่ได้เพื่อที่จะไปอุมเราะห์หรือไปฮัจญ์กันอย่างเดียวเราจะไปต่างจังหวัดเราไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเราเดินทางไกลเนี่ยเราก็สามารถเอาดุอาเอากิจวัตรที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดพวกนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเราไปพักตามสถานที่ต่างๆไปโรงแรมไปรีสอร์ทไปไหนที่เราไปแวะพักระหว่างทางเราไปเที่ยวไปทัศนศึกษาก็แล้วแต่เราไปใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะครับนำสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของเราเพื่อให้กายชีวิตสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มากที่สุดเราไม่ได้เรียนและมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของการไปปฏิบัติตัวที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์แต่เราจะปฏิบัติตั้งแต่ในขณะนี้นะจำได้ไหมครับดุอาขึ้นพาหนะอันอย่างไรเอาใครจำได้เอาอันต้นสั้นเลยต้นสั้นอย่าเปิดหนังสือสิครับเอายังไม่เปิดหนังสือน่ะเอาต้นสั้นก่อนตั้งต้นสั้นต้นสั้นฮะต้นสั้นก็ไม่ได้ถามต้นยาวก็แปลกเลยการตั้งเวทสั้นกว่าไหมเราอัลลอฮฺบิสมิลลาห์ละง่ายที่สุดเลยเวลาเราไปแวะพักตามสถานที่ต่างๆตามโรงแรมตามบ้านพักระหว่างทางเอาอ่านต้นไหนอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามมัตมินชัรริมาคอลักต้นเนี้ยนะครับพี่น้องไปพักที่ไหนก็แล้วแต่เขาบอกมันจะเฮี้ยนมันจะมีอะไรก็แล้วแต่เรากลัวไหมไม่กลัวจริงนะไม่กลัวนะบางคนอ่านดุอาแล้วยังต้องหาเพื่อนนะแต่ถ้าเราฝากกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นไงครับเราไว้ใจอัลลอฮฺแต่ถ้าเราไม่ฝากอัลลอฮฺนี่แสดงว่าเราไม่ไว้ใจพระองค์นะฉะนั้นฝากกับพระองค์ด้วยการอ่านดุอานะครับอัญเชิญพระนามของพระองค์อูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามมาติมินชัรริมาคอลักตัวนี้อันได้นะครับเราอ่านดุอาขึ้นยานพาหนะบิสมิลลาฮิมัจริฮาวะมุรซาฮาต้นสั้นได้โดยจะอ่านต้นยาวนะครับตั้งแต่ตักบีรบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเรื่อยไปซุบฮานัลลซีซัคคอระลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกลิบูนต้นนี้แค่นี้ก็อ่านแค่นี้ก็ได้เราจะอ่านต่ออัลลอฮ์มหาวิอัลลอฮ์อินนานัสอัลลูกาฟีซาฟารินาฮาดัลบิรวัตตักวาวะมินันอามัลิมาตารุลลออันเรื่อยไปจนจบต้นก็ได้อยู่ที่เราจำเราคล่องแค่ไหนนะแต่ถ้าเราไม่คล่องอะไรเลยอ่านอะไรเนี่ยทุกอย่างบิสมิลลาห์อย่างเดียวด้วยพระนามของอัลลอฮ์เชิญพระนามของอัลลอฮ์ไปนะครับแจ้งครับครับมีบางท่านก็บอกว่าในมัจเรฮาเนี่ยต้องแบบขึ้นเรืออ๋อเปล่าครับเปล่าเป็นพาหนะที่ตารุสุนใส่ใช้นะครับมีในนะครับใช้ทุกพาหนะนะใช้ได้ทุกพาหนะเลยครับคือเขาไปเข้าใจว่าคือเรื่องเนี่ยมันเรื่องของนบีนูห์มันเป็นเรื่องของเรือจริงแต่หลักของวิชาอุซูลุลฟิกนะครับบอกอัลอิบรอบิอุมูมิลลาฟลาบิกุซูบิสซะบับหลักการศาสนาเนี่ยให้ยึดถือ
ความหมายโดยกว้างๆที่เป็นนัยยะของคำสั่งกว้างๆเขาจะไม่ยึดถือเป็นเฉพาะกรณีเฉพาะอะไรแบบนั้นถ้างั้นถ้าเราจะบอกว่างั้นเรื่องส่วนเรื่องหลักการศาสนาส่วนใหญ่จะมีสาเหตุของเรื่องมันก็จะใช้ได้เฉพาะเรื่องงั้นต่อไปนี้หลักการศาสนาก็ถ้าไม่ใช่เรื่องที่เหมือนนบีใช้ไม่ได้แหละนะมันต้องในมิติที่กว้างขึ้นนะเดี๋ยวเราดูเรื่องของเราก่อนเดี๋ยวไม่จบนะวันนี้เรามียานาซะด้วยนะครับบิสมิลลาห์นะครับเริ่มตั้งแต่หน้าที่15นะเรื่องการทำอุมเราะห์นะทำอุมเราะห์ที่เรียนอุมเราะห์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปเรียนฮัจญ์ง่ายนะครับจะต่อยอดได้ง่ายมากเลยนะข้อที่1การทำอุมเราะห์คืออะไรอันนี้พี่น้องตั้งเป็นคำถามนะแล้วเดี๋ยวพี่น้องดูคำตอบการทำอุมเราะห์คือการเดินทางเยือนไบตุลลอฮ์ไบตุลลอฮ์อยู่ที่ไหนครับไบตุลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงอาคารกะอ์บะห์มัสยิดนี่ก็ไบตุลลอฮ์นะครับแต่เราไม่ได้หมายถึงเฉพาะมัสยิดแบบนี้แต่หมายถึงอะไรครับหมายถึงอาคารกะอ์บะห์พอฮัจญ์แล้วอุมเราะห์นั้นจะต้องไปตวาฟรอบอาคารกะอ์บะห์นะคือการเดินทางเยือนไบตุลลอฮ์เพื่อทำการตวาฟและสะอ์เพื่อทำตวาฟและสะอ์ฉะนั้นจากนิยามตัวนี้ทำให้พี่น้องเข้าใจเลยว่าถ้าอุมเราะห์ใดไม่มีตะวาฟไม่มีสะแออุมเราะห์นั้นใช้ไม่ได้นะตะวาฟกับสะแอเป็นรูปกลของการทำอุมเราะห์นะก็บอกการเดินทางเยือนบัยตุลลอฮ์เพื่อทำตะวาฟและสะแอตามลักษณะวิธีที่ศาสนาบัญญัติให้กระทำนั้นเราไปที่กะอ์บะห์จริงแต่ไม่ได้ตะวาฟไปถึงไปละหมาดซุนนะห์ที่ตุลมัสยิดแล้วก็นั่งอ่านกุรอานแล้วก็กลับบ้านเรียกอุมเราะห์มั้ยไปที่กะอ์บะห์นี่แหละก็ไม่เรียกนะไปถึงละหมาดซุนนะห์ตวาฟเสร็จแล้วตวาฟนั่นนะให้เกียรติมัสยิดนะตวาฟเสร็จแล้วนั่งอ่านกุรอานอิติกาฟอยู่เป็นวันเป็นคืนเลยเรียกอุมเราะห์มั้ยไม่เรียกฉะนั้นถ้าเราไปที่กะอ์บะห์แล้วครองอิห์รอมโดยมีเจตนาเพื่อทําอุมเราะห์เสร็จแล้วไปตวาฟ7รอบแล้วมาใส่แอร์แล้วก็ตะฮัลลุนเขาถึงจะถือว่าเป็นพิธีอุมเราะห์นะอีกครั้งหนึ่งการทำอุมเราะห์ก็คือการเดินทางไปเยือนไบตุลลอฮ์เพื่อทำการตะวาฟและสะอ์ตามลักษณะวิธีหรือขั้นตอนตามที่ศาสนาได้บัญญัติให้กระทำฮุกมการทำอุมเราะห์ข้อต่อมาถ้าเขาถามว่าอุมเราะห์มีความสำคัญมีความจำเป็นในระดับไหนนะครับคำตอบก็คือการทำอุมเราะห์นั้นมีฮุกมเป็นวาญิบมีฮุกมเป็นวาญิบอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับแต่มันไม่ใช่ทัศนะที่ถูกต้องที่สุดนะเพราะว่ามันมีความขัดแย้งในประเด็นนี้แต่ที่เลือกเอาคำตอบที่บอกว่าการทำอุมเราะห์เป็นวาญิบนะครับมันจะมีเหตุผลที่ทำให้ถ้าเราพิจารณาตามแล้วยังไงเราก็ต้องเชื่อว่าเป็นวาญิบนะเดี๋ยวพี่น้องดูเหตุผลดูหลักฐานดูคำอธิบายเขาบอกว่าการทำอุมเราะห์มีฮุกมเป็นวาญิบกับทุกคนเลยเปล่าเฉพาะสำหรับบุคคลซึ่งที่มีความสามารถมีฐานะนะครับมีความพร้อมต้องเดินทางไปทำหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตเหมือนกับการทำฮัจญ์เป็นวาญิบแต่ไม่ใช่ฟัรฎูต่างกันไหมฮัจญ์เป็นฟัรฎูอุมเราะห์เป็นแค่วาญิบไม่ใช่วาญิบแบบทำไมทำแล้วบาปเลยอย่างนั้นเปล่านี่พี่น้องต้องผมเคยสอนตั้งแต่เรื่องตอนเราทำเรื่องอะไรเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดเรื่องอะไรอธิบายนิยามคำพวกนี้มาหมดแล้วนะครับมีความสำคัญในระดับเป็นวาญิบแปลว่าจำเป็นต้องกระทำสำหรับผู้ที่มีความสามารถนะความสามารถในที่นี้หมายถึงเรื่องของฐานะเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของความพร้อมนะครับต้องเดินทางไปทำหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตเหมือนกับการทำฮัจญ์ตามทัศนะของนักวิชาการที่เราเชื่อว่ามีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องของความขีลาฟแต่เราให้น้ำหนักให้ความน่าเชื่อถือกับตัวบทและหลักฐานและเหตุผลคำตอบเนี่ยคือเราไม่ได้เลือกเพราะว่าพวกมากหรือว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่เราเลือกเพราะเหตุผลแล้วก็คำอธิบายทางวิชาการนะก็บอกว่าเป็นเพียงทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งใช่เพราะมันมีทัศนะที่มองต่างแต่เป็นนักวิชาการที่เราเห็นว่ามีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือเราจึงถือว่าเป็นวาญิบตามนี้เนื่องจากมีตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องกว่ายืนยันไว้เช่นนั้นพี่น้องจะเชื่อตามนี้หรือไม่เชื่ออันนี้เป็นอะไรเป็นสิทธิของพี่น้องใช่ไหมครับเพราะว่าหลักการศาสนาที่เราเข้าใจมาแต่แรกก็คือ
ครงสร้างของศาสนาระบุรุกลนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของฮัจญ์ใช่ไหมครับวะฮัจญ์ลบัยติมันิสตะฏออิลัยฮิซะบีลารุกลอิสลามคือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วเราก็เชื่อมาแบบนี้ตลอดแล้วเราก็รู้ว่านั่นคือฟัรฎูนั่นคือรุกลอิสลามแต่เรื่องตรงนี้เขามองว่าเป็นวาญิบเฉยๆไม่ใช่ฟัรฎูแต่มันมีความจำเป็นในระดับที่ผู้ที่มีความสามารถจำเป็นจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์หนึ่งครั้งเขาก็เลยบอกว่ามันมีตัวบทหลักฐานยืนยันให้เชื่อได้เช่นนั้นเขาก็เลยเลือกทัศนะนี้เอาไว้และเป็นทัศนะที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการในศาสตร์ฮะดีษหรือนักวิชาการที่เขาเคร่งครัดในตัวบทหลักฐานส่วนใหญ่เข้าใจนะเรื่องนี้มีทัศนะต่างมีทั้งที่บอกว่าเป็นซุนัตมีทั้งที่บอกว่าเป็นวาญิบมีทั้งที่บอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่นะด้วยเหตุด้วยผลด้วยตัวบทหลักฐานทั้งหมดเลยทุกฝ่ายแต่ว่าผู้เขียนผู้ที่เชื่อในทัศนะนี้เขาบอกว่าเขาเลือกทัศนะนี้เพราะมันมีตัวบทหลักฐานที่ทำให้ต้องเชื่อแบบนั้นต้องตัดสินใจไปแบบนั้นนะครับมันคล้ายมันเนื่องมาจากว่าทำฮัจญ์เนี่ยมันจะต้องมีมะรออยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักวิชาการก็อธิบายนะครับเพราะถ้าไม่มีมะรอฮัจญ์ก็คงจะใช้ไม่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นมันขึ้นอยู่กับประเภทของฮัจญ์ฮัจญ์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเนี่ยนะครับเขาเรียกฮัจญ์กิรอนมานาสิกุลฮัจญ์มี3ลักษณะวิธีการทำฮัจญ์ตามศาสนาบัญญัติสามารถทำได้3วิธี1อิฟรอดอิฟรอดแปลว่าทำฮัจญ์เดียวทำฮัจญ์เพียวๆเลยไม่มีอุมเราะห์เวลาเราไปทำฮัจญ์อย่างบ้านเราเนี่ยมัซฮับชาฟิอีส่วนใหญ่ที่เขาเชื่อถือกันก็คือมัซฮับชาฟิอีเขาส่งเสริมให้ทำฮัจญ์แบบอิฟรอดอิฟรอดแปลว่าทำฮัจญ์อย่างเดียวโดยไม่มีอุมเราะห์พอไม่มีอุมเราะห์ปุ๊บมัซฮับชาฟิอีบ้านเราก็เลยต้องหาทางออกพอเสร็จอุมเราะห์และเสร็จฮัจญ์แล้วต้องออกทำอุมเราะห์ต่อเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้อุมเราะห์เพราะว่าอิฟรอดแปลว่าทำฮัจญ์อย่างเดียวงั้นเวลาไปถึงที่มีกอดปุ๊บข้าพเจ้าของอิห์รอมฮัจญ์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาโดยไม่มีอุมเราะห์เลยนะเพราะที่เขาเชื่อแบบนี้ก็คืออิหม่ามชาฟิอีให้ทัศนะว่าการทำอิฟรอดได้ผลบุญเยอะกว่าวิธีอื่นมันมี3วิธีอิฟรอดกิรอนแล้วก็ตะมัตตัวนะอิฟรอดกิรอนตะมัตตัวอิฟรอดทำฮัจญ์อย่างเดียวกิรอนทำอุมเราะห์เสร็จแล้วไม่ตะฮัลลุนครองอิห์รอมต่อเนื่องจนกระทั่งสู่พิธีฮัจญ์จนกระทั่งเสร็จพิธีฮัจญ์โดยไม่แยกกันเลยทั้งอิห์รอมแล้วทั้งอะไรทั้งอุมเราะห์และฮัจญ์คราวเดียวกันโดยไม่ตะฮัลลุนแยกออกจากกันเป็นพิธีไขพิธีมันแต่ถ้าตะมัตตัวเนี่ยพอทองอิหรอมอุมเราะห์เสร็จแล้วทําอุมเราะห์ให้เสร็จ1พิธีต่างหากเสร็จแล้วก็ตะฮัลลุนทะฮัลลุนเสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตปกติรอจนกระทั่งถึงวันที่8จึงออกไปทําอิหรอมอีกอิหรอมจากที่พักออกไปทําฮัจญ์ที่ไปมาเบตที่มีนาวันที่8วันตะรวียะห์เสร็จแล้วออกไปอะรอฟะห์กลับมาที่มุซดะลิฟะห์ที่มัชอะริลฮารอมหลังวุกูฟนะมาที่มุซดะลิฟะห์เสร็จแล้วเก็บหินมาขว้างเสาหินแล้วก็เข้าตะวาฟแล้วสะแอถึงจะถือว่าเสร็จพิธีฮัจญ์อันนี้กิรอนนี่ก็เรียกว่าตะวาฟสะแอครั้งเดียวเลยครั้งเดียวครับครั้งเดียวเขาจะสะแอเก็บนะสะแอเก็บเอาไว้อันนี้มันก็เป็นพิธีคือที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำเนี่ยท่านตัดสินใจเนื่องจากว่าท่านจูงสัตว์เชือดไปด้วยท่านก็เลยตัดสินใจทำกิรอนแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ได้จูงสัตว์เชือดไปด้วยเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้แก้ฮัจญ์ที่เนียดไปทีแรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้มาเป็นอุมเราะห์ต่างหากแล้วก็ตะฮัลลุนแล้วก็ไปครองอิห์รอมฮัจญ์ในวันที่8ต่างหากนะอันนี้เพราะนั้นอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยแกเลือกทัศนะที่บอกว่าอิฟรอดได้ผลบุญเยอะกว่าก็เพราะว่าอิฟรอดเนี่ยสมมติว่าครองไปตั้งแต่วันที่1ซุลฮิจญะห์ก็จะต้องอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงเศษฮัจญ์เนี่ยมันหลายวันยิ่งนานวันยิ่งลำบากยิ่งคล้องอิหรอมนานจะยิ่งได้ผลบุญเยอะก็ไปอาศัยหะดีษของท่านหญิงอาอิชะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอินนะอัยฎอมิอัจริกิอะลากอดรินอศอบิกิอาอิชะห์เธอยิ่งเหนื่อยเธอยิ่งลำบากเนี่ยเธอยิ่งจะได้ผลบุญเยอะเพราะท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะครับท่านคล้องอิหรอมไปแล้วปรากฏว่ามีตัวเปื้อนพอมีตัวเปื้อนก็ลงตะวาฟไม่ได้ก็ต้องคลองอิหรอมอยู่แบบนั้นแหละตะฮัลลุนเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้คนอื่นรอซูลสั่งให้ไปตะวาฟสะแอกลับมาครับที่พักแล้วตะฮัลลุนใช้ชีวิตปกติแต่ท่านหญิงอาอิชะห์ลงตะวาฟไม่ได้ใช่ไหมครับพอตะวาฟไม่ได้ก็ต้องอิหรอมคาอยู่อย่างนั้นค
ขาก็เลยนานรอซูลก็เลยบอกกับท่านหญิงไอชะเธอลำบากกว่าคนอื่นครับผลบุญของเธอก็เยอะกว่าคนอื่นงั้นอิหม่ามชาฟีก็ไปจับคำพูดของท่านรอซูลที่บอกกับท่านหญิงไอชะว่าเธอครองยะรอมนานแบบนี้เธอได้ผลบุญเยอะก็เลยให้น้ำหนักกับทัศนะว่าอิฟรอดต้องได้ผลบุญเยอะกว่างั้นคนที่เขาสังกัดในมัซฮับชาฟีส่วนใหญ่นี่เขาจะครองยะรอมทำอิฟรอดกันนะตามคำแนะนำที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าครองนานได้ผลบุญเยอะแต่ว่าอีกซีกหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่กีรอนต้องได้ผลบุญเยอะกว่าเพราะรอซูลเองทำกีรอนรอซูลทำกีรอนแต่อุลามะส่วนใหญ่อย่างอิหม่ามอะห์มัดนักวิชาการในศาสตร์หะดีษบอกไม่ใช่ทั้งอิฟรอดและกีรอนสู้ตะมัตตัวไม่ได้เพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งซอฮาบะห์ที่ทำกีรอนเนียดทำฮัจญ์หรือเนียดอิฟรอดเนียดกีรอนเหมือนกับรอซูลทีแรกเลยแต่รอซูลสั่งให้ทุกคนแคนเซิลหมดเลยยกเลิกเปลี่ยนโลให้หมดเลยเลิกยุติและระงับพิธีฮัจญ์ที่จะครองยะรอมต่อเนื่องให้สิ้นสุดเพียงแค่ทำอุมเราะห์แล้วเลิกเลยแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตปกติแล้วพอถึงวันที่8ค่อยไปทำฮัจญ์อีกรอบหนึ่งแล้วรอซูลก็ดำริเองนี่นะถ้าฉันไม่จูงสัตว์มาด้วยนะฉันจะแก้ฮัจญ์ของฉันให้ไปเป็นอุมเราะห์แล้วตะมัตตัวเหมือนกับพวกท่านนั่นแหละฉะนั้นอุลามะส่วนใหญ่เลยนะเขาก็เลยเลือกอะไรเลือกตะมัตตัวซึ่งต่างกับอิหม่ามชาฟีฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่เหตุผลว่าใครเชื่อในเหตุผลในตัวบทไหนนะอย่างคนที่เขาเชื่อในมัซฮับชาฟีเขาก็ยืนอิฟรอดของเขาอย่างเดียวคนที่เข้าใจตามเจตนารมณ์ของรอซูลคำดำริของรอซูลที่บอกว่าอยากให้ทุกคนทำตะมัตตัวตัวเองก็อยากจะทำตะมัตตัวติดว่าตัวเองเนี่ยจูงสัตว์มาด้วยก็เลยต้องอะไรต้องค้างอะไรค้างเอียรอมไปแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดมีซอฮาบะห์เพียงไม่กี่ท่านที่จูงสัตว์ไปกับรอซูลแล้วก็ทำกีรอนกับรอซูลแต่คนอื่นรอซูลสั่งให้โละเป็นแก้เป็นอะไรครับแก้เป็นตะมัตตัวไปหมดเลยนะมีท่านรอซูลท่านตอนอาบินอุบัยดิลลาหรือใครอีกไม่กี่คนนะครับที่ว่าอยู่ในสภาพกีรอนนะนอกนั้นเป็นตะมัตตัวหมดเลยแต่นี้ส่วนหนึ่งก็คือจากคำอธิบายที่คุณสมานว่าล่ะพิธีอุมเราะห์ส่วนมากแล้วก็จะต้องทำควบคู่ไปกับเรื่องของทำฮัจญ์มันก็เลยมีฮุกกลมที่ถึงแม้มันจะคนละพิธีกันแต่ว่าในเมื่อทำรวมกันมันก็มีความสำคัญที่เราทำให้ต้องเราต้องผสมผสานกันไปนะครับใช่ครับผมนิดครับผมเคยมองตรงนี้ด้วยว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยท่านไม่พร้อมที่จะต่อมาใช่ไหมครับท่านก็ต่อมาท่านก็ทำพิธีอื่นทำได้หมดแต่ต่อรับไม่ได้หลังจากท่านคนภาวะนั้นแล้วท่านอาบน้ำเสร็จท่านก็ไปตะวาดอย่างเดียวก็น่าจะใช้ได้ทำไมต้องไปทำอุมเราะห์ด้วยใช่ครับอันนี้ก็นี่ก็เป็นเหตุผลที่อธิบายต่อมานั่นแหละรอซูลบอกกับท่านหญิงไอชาบอกอิฟอาลีมายะฟอาลุลฮัจไอชาอนุญาตให้เธอทำได้ทั้งหมดเลยที่คุณญาติเขาทำนะช่วงที่มีตัวเพื่อนเนี่ยไปวุกูฟก็ได้ไปขว้างเสาหินก็ได้ไปเชือดสัตว์ก็ได้ไปได้หมดเลยทำได้ทุกอย่างเลยเหลืออย่างเดียวก็คือตะวาฟตอนนั้นที่ไม่ได้เพราะเงื่อนไขของตะวาฟก็คือต้องมีตอฮาเราะห์ต้องมีร่างกายที่สะอาดปราศจากทั้งหะดัษเล็กแล้วก็หะดัษใหญ่ทีนี้ท่านหญิงไอชาเนี่ยพอมีตัวเพื่อนนี่มีกี่หะดัษเนี่ยสองหะดัษเลยหะดัษใหญ่ใช่ไหมครับจะมีหะดัษใหญ่จะไปอาบน้ำละหมาดได้ไหมอาบไม่ได้พออาบไปก็พอเฮดออกมามันก็เสียอย่างเก่าใช่ไหมนั่นไม่เป็นตัวเพื่อนทั้งหมดแบบนี้ก็ลงตะวาฟไม่ได้พอจนกระทั่งท่านหญิงไอชาตัวเกลี้ยงดีอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยรอซูลก็สั่งให้ไปตะวาฟก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฮัจญ์แต่ท่านหญิงไอชาไม่ได้อะไรไม่ได้ฮัจญ์ไม่ได้อุมเราะห์เพราะไม่ได้อุมเราะห์ท่านหญิงไอชาเสียใจมากเลยบอกว่ารอซูลท่านเตรียมสัมภาระจะกลับมาดีนะสหายของท่านทุกคนเตรียมสัมภาระจะกลับมาดีนะพร้อมฮัจญ์และอุมเราะห์เหลือหนูคนเดียวเหลือดิฉันคนเดียวที่ไม่ได้อะไรไม่ได้อุมเราะห์เสียใจมากเลยรอซูลบอกว่าอันนั้นเดี๋ยวฉันรอแป๊บนึงแล้วก็สั่งให้อับดุลรอมานเนี่ยช่วยพาใครพาท่านหญิงไอชาออกไปที่ตะนาอีมตะนาอีมก็คือจุดที่พวกเราคนไทยคนมาเลชอบออกไปทำอุมเราะห์รอบ3รอบ4กันนั่นแหละเพราะเห็นว่าท่านหญิงไอชาไปครองอิหร่อมจากตรงนั้นมาก็พากันไปนี่แหละไปที่ตะนาอีมที่ท่านที่ตะนาอีมตรงนี้เขาเรียกมัสยิดไอชาเขาก็ตั้งชื่อมัสยิดไอชาเพราะไอชาไปตรงนั้นตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะซอฮาบะห์คนอื่นก็ไม่ได้ออกไปใช่ไหมครับ
แม้กระทั่งอับดุลรอฮ์มานที่พาท่านหญิงไอชาเองนะก็ไม่ได้ของเยรอมกลับเข้ามาทำอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่งมีเฉพาะท่านหญิงไอชาคนเดียวที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ออกไปเพื่อที่จะไปทำอุมเราะห์กลับมาเพื่อให้ได้ฮัจญ์และอุมเราะห์เหมือนกับคนอื่นก็ทำแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวก็ไม่มีใครออกไปทำสองครั้งสามครั้งอะไรเหมือนกับที่บ้านเราเข้าใจกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนประเด็นกันแล้วกันน่าจะได้คืบหน้านะครับภาคผลของการทำอุมเราะห์นะภาคผลก็คือคุณค่าฟาดีละผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบแทนให้นะครับอุมเราะห์เป็นศาสนกิจที่มีภาคผลและความดีความประเสริฐมากมายหลายประการคำว่าผลบุญภาษาอาหรับเรียกซะวาบนะเรียกอัจรุนเป็นผลบุญเป็นค่าตอบแทนอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเราเรียกได้หมดเลยแต่ผลบุญต่างๆนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะระบุได้ด้วยตัวเราเองหรอกใช่ไหมครับเราบอกทำไอ้นี่จะได้ไอ้นั่นถ้าอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นไปตามสเปคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงระบุหรือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ระบุทั้งนั้นนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลอุมเราะตุอิลัลอุมเราะห์อุมเราะห์ครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยแล้วทำรอไปจนกระทั่งไปทำอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่งอุมเราะห์หนึ่งชนอีกอุมเราะห์หนึ่งเนี่ยกัฟฟาเราะตุลลิมาบัยนะฮูมานะครับจะมีอานิสงส์ช่วยลบล้างความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองนี้ทั้งสองพิธีนี้เช่นอุมเราะห์ที่ทำรอมฎอนปีนี้แล้วเราจะเดินทางไปทำอีกครั้งหนึ่งนู่นปลายปีที่รอมฎอนปีใหม่เลยเนี่ยขวบปีเนี่ยถ้าหากว่าเกิดความไม่ดีความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเนี้ยจะเล็กจะใหญ่อินชาอัลเลาะห์เป็นไงครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงอภัยโทษให้ด้วยความยินดีเลยนั้นอันนี้เป็นหลักฐานส่งเสริมให้เราว่าเราอย่าทำอุมเราะห์ครั้งเดียวแล้วเนียดเลิกเลยต่อไปนี้ไม่ไปละงั้นให้ทำอุมเราะห์ครั้งหนึ่งไปชนอีกอุมเราะห์หนึ่งให้ตั้งใจทำให้บ่อยในบางฮะดีษรอซูลใช้ตาบีอูแปลว่าให้ทำโดยต่อเนื่องมุตาบะอะห์กันก็ว่าทำเป็นระยะแล้วระยะระหว่าง2พิธี3พิธีเนี่ยที่เป็นช่วงพวกเนี้ยความผิดที่มันเกิดขึ้นประปรายบ้างเล็กๆน้อยๆหรือจะมีใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำอุมเราะห์เป็นระยะแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยินดีที่จะทรงยกโทษอภัยโทษให้นะอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจกันละกันนะครับให้เรานึกอยากที่จะทำอุมเราะห์นะครับบ่อยๆครั้งวัลฮัจญุลมะบรูรุไลซะละฮูญะซาอุนอิลัลญันนะห์และพิธีฮัจญ์ที่เรียกว่าเป็นฮัจญ์มะบรูรฮัจญ์มะบรูรก็คือฮัจญ์ที่ถูกต้องตามอะไรครับตามกติกาตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้รับการพิจารณาตอบรับนะย่อมไม่มีคุณค่าย่อมไม่มีภาคผลความดีใดที่คู่ควรนอกเสียจากสวรรค์เท่านั้นนะวัลฮัจญุลมะบรูรุไลซะละฮูญะซาอุนนะครับบอกว่าและฮัจญ์มะบรูรที่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์แล้วนั้นจะไม่มีรางวัลสมนาคุณใดๆที่จะคู่ควรอีกแล้วนอกเสียจากเอาสวรรค์ไปซะนี่คือรางวัลสำหรับคนที่ได้ฮัจญ์มะบรูรฮัจญ์มะบรูรนะเวลาเราไปนี่เราอยากได้ฮัจญ์อะไรฮัจญ์มะบรูรอ้าวแล้วอยากได้ฮัจญ์มะบรูรต้องทำอย่างไรฮะถ้าทำเหมือนนบีนะมีโอกาสถ้าทำไม่เหมือนนบีมีโอกาสไหมไม่มีนะครับเพราะรอซูลอัลลอฮ์พิจารณาตามมาตรฐานของใครคูรูอันนีมานาซิกะกุมพยายามทำอะไรแล้วให้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลสั่งกูรูอันนีมะนาซิกะกุมลักษณะขั้นตอนต่างๆวิธีการต่างๆในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยให้ทำตามใครให้ทำตามท่านนะครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเอาอีกครั้งหนึ่งอุมเราะห์ที่เราทำครั้งนี้ไปชนอุมเราะห์ครั้งใหม่เลยจะเป็นเดือนเว้นเดือนหรือจะเป็นปีเว้นปีอะไรก็แล้วแต่หรือรอมฎอนถึงรอมฎอนก็แล้วแต่ขอให้ไปทำเถอะครับอุมเราะห์ครั้งหนึ่งไปชนกับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในระหว่างช่วงนี้ถ้ามีความผิดใดเกิดขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยินดีที่จะทรงอภัยโทษให้ยกโทษให้อันนี้เป็นรางวัลสำหรับคนที่เนี่ยตั้งใจจะไปทำอุมเราะห์นะครับเป็นระยะแบบนี้อีกรายงานหนึ่งนะครับท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมารายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะดีมูอัลฮัจญ์วัลอุมเราะตะอะดีมูแปลว่าพวกท่านจงทำฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสม่ำเสมออะดีมูนี่เป็นกริยาคำสั่งของเคยได้ยินคำดาอิมันอะบะดานะดาอิมันแปลว่าอะไรตลอดไปแปลว่า
ต่อเนื่องนะอาดีมูอัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์ให้พวกท่านทั้งหลายพยายามทําฮัจญ์เพียรมันทําฮัจญ์แล้วอุมเราะห์อย่างดะวามดะวามแปลว่าต่อเนื่องเรื่อยไปไม่หยุดนะมีโอกาสก็ไปมีโอกาสก็ไปทำไมอ่ะครับฟะอินนะฮูมายัมฟิยานิลฟักรอวัซซุนูบะเหตุผลที่เราซูลบอกให้พยายามทําอุมเราะห์ให้บ่อยทําฮัจญ์ให้บ่อยๆเท่าที่เรามีความสามารถหรือสะดวกนะครับเพราะว่าทั้ง2 อย่างนี้ฮัจญ์ที่เราทําและอุมเราะห์ที่เราทําอย่างต่อเนื่องแต่ละพิธีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะช่วยขจัดความยากจนและความผิดบาปทั้งหลายให้เราได้นะช่วยขจัดความยากจนแล้วก็ความผิดบาปทั้งหลายอย่างในฮัจญ์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ไปทําฮัจญ์และได้รับนะครับได้รับเป็นฮัจญ์มะบรูรเนี่ยรอญะอะกะยอมิวะลาดะตุอุมมุฮูเวลาเสร็จฮัจญ์แล้วได้ฮัจญ์มะบรูรกลับมาเนี่ยเขาจะกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนมาตุภูมิของเขาเหมือนกับคนที่คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเด็กแรกเกิดนี่กลับมาในสภาพเหมือนเด็กแรกเกิดเลยก็คือไม่มีความผิดฉะนั้นเราซูลจะบอกไปทำยิ่งไปทำบ่อยๆเนี่ยความผิดที่มีอยู่เนี่ยพอไปทำทีนึงอัลเลาะห์ก็ละให้ทีใช่ไหมครับยัมฟะยานัลฟักเราะวัซซุนูบซุนูบุนแปลว่าบาปความผิดทั้งหลายและไม่ใช่ละธรรมดานะละเท่าไหร่ละเกลี้ยงเลยเหมือนกับเด็กแรกเกิดนั้นคนหลายคนเขาเวลาเขาทำความผิดอะไรแล้วสาว่ามันไม่เกี่ยงสาว่ามันยังติดตัวอยู่เงี้ยเขาจะพยายามไปไหนไปทำอะไรกันไปทำอุมเราะห์หรือไปทำฮัจญ์เขาเรียกว่าไปล้างบาปใช่ไหมคนพวกเราเรียกล้างบาปละล้างบาปก็แต่ถ้าคนไม่ฉลาดนะไปทำอุมเราะห์เสร็จแล้วต่อไปไหนฮะพวกเรามีเขาจัดทัศนะจัดทัวร์กันอะทัวร์อุมเราะห์แล้วก็ทัวร์อะไรด้วยทัวร์อียิปต์ทัวร์อุมเราะห์แล้วทัวร์นั่นทัวร์นี่พออุมเราะห์ล้างบาปเสร็จแล้วลงไปดูระบำหน้าท้องต่อบาปเกี้ยงไหมฮะไปเต้นผมไม่ได้มีคนเขาถ่ายแต่ภาพนี่นานละถ่ายก็ไอ้กล้องอะไรที่ว่าถ่ายแล้วมาแล้วต้องไหมเนี่ยนั่นนะเป็นรูปคนอุมเราะห์หัวยังล้นอยู่เลยนะครับลงเรือแม่น้ำนายนะครับไปเต้นกับผู้หญิงหัวยังล้นอยู่เลยนะครับโกนหัวมาใหม่ๆไปล้างบาปแหละแต่ว่าไปเต้นกับผู้หญิงที่เขาอะไรเรียกอะไรระบำหน้าท้องอะไรนะไม่คุ้มกันเลยนะเสียสตังค์ฟรีนะนั้นคนที่ไปทำอุมเราะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทำฮัจญ์แล้วได้ฮัจญ์มะบรูรนบีก็บอกว่านั่นแหละเวลากลับมาเหมือนกับเด็กแรกเกิดที่คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาใหม่ๆเลยและที่สำคัญก็คือรอซูลบอกว่ามันไม่ใช่เพียงการลบล้างความผิดนะมันจะส่งผลทำให้ความยากจนความขัดสนความอัตคัดของเราความฝืดเคืองของเราเนี่ยลดลงน้อยลงด้วยมันเป็นความดีที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้หลายคนพอไปทำฮัจญ์ทำอะไรกลับมาอย่างบางคนเนี่ยเวลาไปเมืองนอกนะไปไปเห็นที่นู่นเขาทำไอ้นี่เป็นว่าขายไอ้นี่กลับมาเกิดไอเดียเกิดแนวคิดอะไรใหม่กลับมาทำธุรกิจพี่น้องทราบไหมครับว่านักธุรกิจเนี่ยดังๆอยู่เมืองไทยหลายคนเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังนะก่อนที่เขาจะมีภัตตาคารก่อนที่เขาจะมีธุรกิจคาแคร์ใหญ่ๆที่สาขาเป็นร้อยๆสาขาตอนเนี้ยเขาไปเป็นกรรมกรขับไอ้อะไรหัวรถพ่วงอยู่ซาอุดีแต่เขาทำฮัจญ์ทุกปีเลยพี่น้องเชื่อป่ะเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกอาจารย์คงอาจารย์นึกอย่านึกว่าผมรวยมาแต่จากพ่อจากแม่คนธรรมดาเนี่ยแหละไปขับอะไรไปขับไอ้หัวรถพ่วงรับจ้างขับรถเป็นของบริษัทคนงานเป็นคนงานเป็นกรรมกรอยู่ที่โน่นที่อะไรที่มักกะแต่พอเวลาถึงช่วงว่างเวลามันมีหิมะตกเวลามันมีอะไรรู้รถป่าวิ่งกลับมาผ่านมักกะเขาแวะทําอุมเราะห์เขาแวะทําฮัจญ์บางปีถึงขั้นหนีเจ้านายหนีกาฟินมาทำฮัจญ์เพราะเขาถือว่าฐานะจนๆอย่างเขาจะมีโอกาสเมื่อไหร่ไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์พอกลับมาอัลลอฮ์ให้เขารวยเขามามีกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราลองดิงั้นเรื่องไปทำฮัจญ์นี่อัลลอฮ์ให้ไม่ได้ไปทำอิบาดะห์กันอย่างเดียวอ้าวใครมีอะไรจากเมืองไทยคือขนไปขายได้ไหมบาปไหมไม่บาปนะครับอัลลอฮ์อนุญาตนบีอนุญาตนี่แหละคลองอิห์รามอยู่นี่แหละค้าขายได้
นั้นเราจึงเห็นเวลาเราไปขว้างเสาหินในพิธีที่อาราฟาที่มีนานะพวกซีเรียพวกรัสเซียจอร์แดนปาเลสไตน์มาขนสารบันมาขนอะไรมาขายที่ไหนมาขายที่มีนาละขว้างเสาหินไปขายกันไปนะใช่ไหมครับยันที่วูกูฟนะวูกูฟเสร็จแล้วขายไหมขายนั่นฮาลานอันนี้ตรงเนี้ยนั่นเป็นริสกีงั้นพอเสร็จฮัจญ์แล้วซื้อของจากมักกะเอามาขายเมืองไทยได้ไหมหลายคนตอนนี้พี่น้องลองไปดูนะแต่หลายคนตอนนี้เนียดไม่บริสุทธิ์เพราะเน้นธุรกิจเกินไปไปไหนไปอุมเราะห์ขนอาบายะมาขนบุหรี่มาขนอะไรนะเรียกไม่ถูกบารากูนี่ไปทำอุมเราะห์แหละแต่ขนบารากูขนของฮารอมได้ไหมไปจากเมืองไทยขนยาทำใจเงี้ยไปที่นู่นขนยาทำใจไปขายฟิลิปปินส์ขายอินโดรู้จักยาทำใจไหมครับนั่นนะนั่นแหละอาจารย์สมัยผมเด็กๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องปูนามันคืออะไรล่ะครับปูนาก็ปูที่ก็ใบปูที่ก็กินกระหมากเนี่ยเขาไปทำให้มันแห้งๆแล้วก็ไปขายไปขายพวกยามันนะนี่แหละติบกุลมีบางคนฟัตวาว่าฮัตเนี่ยไม่ซ้อมไม่ได้ตั้งใจไปทำฮัตไปค้าขายไม่เป็นไรครับอันนี้อนุญาตเราซูลกับซอฮาบะห์ไปค้าขายด้วยครับนะแต่ถ้าเจตนาหลักก็คือเพื่อไปค้าขายอันนี้ไม่ได้เพราะมันเข้าไปอาศัยฮะดีษของเราซูลอินนามัลอามาลุบินนียาตอันกุศลกิจหรือศาสนกิจทุกประการเนี่ยมันอยู่ที่เจตนารมณ์ของเรามันต้องเป็นไปตามเนียดว่าอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวะใครเนียดแบบไหนจะได้แบบนั้นถ้าเนียดใหญ่เนียดหลักของเราเพื่อไปค้าขายอย่างนี้ไม่ได้ก็ได้ค้าขายงั้นเราซูลจึงบอกว่าฟะมังกานะฮิจรอตุฮูลิดุนยายูซีบูฮาอะวิมรออตินยังกิคูฮาฟะฮิจรอตุฮูอิลามาฮาจะรออิลัยฮิถ้าใครมีเจตนาหลักอพยพมาเหมือนนบีแหละแต่มาเพื่อที่จะมาตามผู้หญิงมาหรือมาเพื่อทําอย่างอื่นลิดุนยายูซีบูฮามาเพื่อหวังดุนยามาเพื่อหวังนู่นหวังนี่ก็ได้แค่ตรงนั้นเพราะไม่ได้มาโดยเจตนาที่บริสุทธิ์นั้นมันอยู่ที่เจตนาหลักของเราเจตนาเพื่ออะไรล่ะเพื่ออุมเราะห์เพื่อฮัจญ์แต่ว่าเราหารายได้เพื่อเป็นค่าตั๋วเป็นค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่ของเราอย่างเงี้ยค่าโรงแรมค่าที่พักอย่างนี้ฮาลาลมั้ยฮาลาลซอฮาบะห์ของรอซูลก็มีค้าขายในระหว่างฮัจญ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไปซื้อของกับซอฮาบะห์นะครับในระหว่างพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ฮาลาลนะครับตกลงถ้าทำอุมเราะห์แล้วล้างบาปแล้วไปทำบาปต่อก็ต้องไปทำอุมเราะห์ใหม่ไปทำฮัจญ์ใหม่เพื่อล้างอีกรอบหนึ่งนะล้างแล้วไม่สมควรไปทำหน้าแบบนั้นรอซูลบอกว่ากะมายัมฟิลกีรุคอบะซัลฮะดีดเหมือนกับไฟที่มันเวลาอุณหภูมิมันแรงๆอ่ะนะไฟที่มันร้อนจัดๆเนี่ยมันสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกของเหล็กให้เกรียงได้สนิมตะกั่วอะไรที่มันปนเปื้อนมานะเวลาเราไปหลอมใหม่ใช้ความร้อนแรงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะแยกสิ่งสกปรกพวกนี้นะครับออกจากเหล็กให้เหลือเป็นเหล็กที่บริสุทธิ์ทองคำเวลาเขาจะแยกเอาสิ่งปนเปื้อนออกให้เหลือเฉพาะทองคำที่บริสุทธิ์เขาก็ต้องเผานะครับเผาให้ร้อนแบบนี้ดูต่อมาท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแนะนำสตรีชาวอันซอรคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเดินทางร่วมไปทำฮัจญ์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีนั้นได้เพราะรอซูลเนี่ยท่านออกมาจากมะดีนะห์แล้วใช่ไหมครับก็มาแวะระหว่างทางนะครับมาแวะระหว่างทางในหมู่บ้านนะก็เพื่อที่จะเตรียมน้ำเตรียมเสบียงเพื่อเดินทางต่อก็มีซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งก็มาสมทบระหว่างทางรอซูลก็สังเกตว่ามีผู้หญิงเนี่ยนะครับมาส่งสัมภาระให้กับสามีและก็ลูกเอ๊ะแล้วทำไมเธอไม่ไปด้วยล่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงเวลาจะไปไหนนี่ต้องติดตามใครอ่ะติดตามสามีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปแบบเนี้ยยิ่งถ้ารู้ว่าสามีจะไปฮัจญ์นี่ผู้หญิงพลาดไหมผู้หญิงไม่พลาดนะเพราะว่าเงื่อนไขของการเดินทางไกลแบบนี้ต้องมีมะห์รอมมันหาโอกาสยากที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์โดยมีมะห์รอมแบบนี้แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ส่งสัมภาระเสร็จแล้วก็ขอดุอาให้สามีตัวเองแล้วก็เดินกลับไปรอซูลก็ถามอ้าวแม่นางจะไปไหนล่ะไม่ไปกับเราเหรอผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลเพคะบ้านของดิฉันเนี่ยมีกัน 3-4 คนนี่แหละตอนเนี้ยสามีไปลูกไปที่บ้านเหลือแต่คนแก่ที่บ้านเหลือใครเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชราแล้วที่บ้านทั้งบ้านน่ะไม่ได้รวยนะ
อินดานานาลิฮาตานมีอูฐตัวใหญ่อยู่แค่สองตัวเท่านั้นเองตัวหนึ่งตอนนี้สามีกับลูกเอาไปใช้ขนสัมภาระเอาไปนั่งแล้วไปฮัจญ์กับท่านเหลืออีกตัวหนึ่งต้องเอาไว้ใช้แค่ดึงรอกดึงรอกอะรู้จักรอกน้ำรอกไอ้บ่อน้ำมานะบ่อน้ำกลางทะเลทรายนะมันลงไปตักไม่ได้เหมือนบ่อบ้านเราเนี่ยเขาก็หย่อนครับยาซาก็มันหย่อนเชือกลงไปแล้วก็มีรอกหมุนนะคนดึงไม่ไหวหรอกครับมันถุงน้ำที่เขาใช้ตักเนี่ยคือถุงที่ทำจากเวลาถลกหนังแกะแพะอะไรอ่ะนะครับถลกมาทั้งตัวเลยแล้วก็ขณะผูกขามันอ่ะผูกขามันมันก็ไม่มีรูออกเวลาหย่อนตุ๋มลงไปเนี่ยหูได้น้ำคุณมาป่องอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วดึงคนดึงไม่ขึ้นต้องใช้อะไรดึงต้องใช้ลาหรือใช้อูฐงั้นถ้าเอาอูฐไปอีกตัวนึงทางนี้ใครจะดึงน้ำให้คนแก่งั้นก็ต้องเก็บอูฐเอาไว้ก็เลยไปไม่ได้ปีนี้ก็บอกรอซูลรอซูลก็เลยบอกเนี่ยในหะดีษบทเนี้ยฟะอิซากานะรอมฎอนในบางรายงานฟะอิซายาอะกีรอมฎอนเธอจำไว้นะเวลาถึงเดือนรอมฎอนเมื่อไหร่ถึงเดือนรอมฎอนเมื่อไหร่แล้วก็ฟะตะมีรีให้เธอไปทำอุมเราะห์ซะให้เธอไปทำอุมเราะห์ในเดือนอะไรนะเดือนรอมฎอนฟะอินนะอุมเราะตันฟีรอมฎอนฮัจญะตุนเพราะการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์เลยนะครับทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนได้ผลบุญเป็นฮัจญ์หะดีษบทนี้บันทึกอยู่ในอัลบุคอรีนะครับและในอีกรายงานหนึ่งของอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับรีวายะห์เดียวกับรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมด้วยฟะอินนัลอุมเราะตะฟีรอมฎอนตักดีฮัจญะตันมะอีอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนทดแทนการทำฮัจญ์กับฉันได้เลยเนี่ยไปอุมเราะห์เมษานี่ได้ไหมฮะได้ผลบุญเทียบเท่าเฉยๆได้ผลบุญเทียบเท่าแต่ยังไม่พ้นฟัรดูเนี่ยไปอุมเราะห์เมษาไปอุมเราะห์ปลายปีไปอุมเราะห์ไหนก็แล้วแต่ได้ผลบุญเทียบเท่ากับฮัจญ์มั้ยไม่เท่างั้นถ้าคนฉลาดเขาทำยังไงผมไม่ได้ว่าคนไปตอนนี้ไม่ฉลาดนะว่าคนที่เขาคิดเยอะหน่อยอ่ะเอาให้คุ้มอ่ะเขาก็จะเลือกอะไรเพิ่มตังค์อีก10,000บาทอีก15,000นี่ได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์แล้วไม่ใช่ฮัจญ์ธรรมดาฮัจญ์กับใครฮัจญ์กับนบีแต่ถ้าไปตอนเนี้ยได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์อะไรไม่ใช่ฮัจญ์ได้ผลบุญอุมเราะห์ธรรมดาได้อุมเราะห์ผลบุญอุมเราะห์ธรรมดาฉะนั้นมันจึงเป็นตัวเลือกของคนที่เขาเข้าใจซุนนะห์เข้าใจหลักการศาสนาเนี่ยคนที่ไปทําฮัจญ์1ครั้งแล้วอ่ะพี่เสือไปทำมาแล้วใช่ไหมครับฮัจญ์มีใครที่ยังไม่ได้ไปทำฮัจญ์ไหมยังนะมีหลายคนไหมครับที่ยังไม่ได้ไปทำฮัจญ์อยากไปไหมอยากไปแต่เราไม่มีสตังค์180,000หรือ200,000ก็เลือกใช้วิธีทำอุมเราะห์ที่พอจะได้ผลบุญเหมือนกับทำฮัจญ์อันนี้คือคนที่เขาเรียกคิดการใหญ่หน่อยนะแต่ถ้าคนที่ไปฮัจญ์มาแล้วใครไปฮัจญ์มาแล้วมั้งครับเนี่ยไหนลองยกมือให้ดูหน่อยครับไปฮัจญ์มาแล้วฮัจญ์ฟัรดูได้แล้วใช่ไหมครับได้ฮัจญ์ฟัรดูแล้วถ้าไปทําครั้งนี้ปีนี้จะไปฮัจญ์อีกการไปทําฮัจญ์ครั้งที่2ครั้งที่3ได้ผลบุญแค่อะไรซุนนะห์ฮัจญ์กลายเป็นซุนนะห์เท่าไหร่180,000แต่ได้ฮัจญ์ซุนนะห์แล้วได้มะบรูรมั้ยฮะเนี่ยที่จะไปปีใหม่นะฮัจญ์2ฮัจญ์3เนี่ยอีก180,000อีก200,000เนี่ยได้ฮัจญ์ซุนนะห์แล้วไม่รู้ว่าจะได้เป็นมะบรูรหรือเปล่าจริงมั้ยรับปากไม่ได้การันตีไม่ได้ว่าจะเป็นฮัจญ์มะบรูรหรือเปล่าแล้วทํายังไงอ่ะงั้นคนที่เค้าไม่อยากเสียตังค์เยอะแล้วได้ผลบุญเยอะเนี่ยเขาจะเลือกไปทําอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเสียสตังค์อุมเราะห์แล้วทําแค่แป๊บเดียว 3-4 ชั่วโมงเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์ที่ต้องเสีย180,000แล้วได้ผลบุญเท่ากับอะไรฮัจญ์พร้อมนบีแล้วที่เสีย180,000ที่ไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปปีนี้ฮัจญ์ที่2ฮัจญ์ที่3ได้ผลบุญฮัจญ์จริงแต่เป็นฮัจญ์ซุนนะห์แล้วได้เท่านบีมั้ยไม่ได้เท่ากับฮัจญ์ที่ทํากับนบีด้วยฉะนั้นถ้าเราคิดแบบคิดให้ดีนะสตังค์ก็เสียไม่เยอะแล้วได้ผลบุญคุ้มค่าด้วยและมีโอกาสในการทำอามัลอิบาดะห์อย่างเยอะเลยเราไปอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยไปถือศีลอดที่มักกะฮ์ด้วย
ได้ละหมาดตะเวียได้อิฮติกาฟได้อ่านกุรอานเป็นจบๆอยู่ที่มักกะฮ์ในเดือนรอมฎอนไป40วันฮัจญ์ครั้งที่2เนี่ยอ่านกุรอานได้กี่จบแทบจะไม่ได้อ่านเลยแดดเป็นตัวงั้นจะไปอ่านปันไหนเนี่ยลงฮารอมบางทีไม่ได้ลงด้วยเห็นไหมไอกันขมอะไรอยู่ในห้องถือศีลอดไหมวะเนี่ยอย่างที่ไปฮัจญ์กันเนี่ยแทบจะไม่มีคนได้ถือศีลอดเลยใช่ไหมครับมีแต่แก่งมีแต่แย่งกันโอ้โหมีแต่ทะเลาะกันนั่นในช่วงฮัจญ์ที่สภาพความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าในเดือนรอมฎอนมีแต่บรรยากาศของคนที่ทำอามันทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าใครอยากได้โอกาสดีๆแบบนี้นะไม่ต้องไปเสียแสนแปดไปฮัจญ์ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วครับเอาสตังค์แค่เท่าไหร่70,000 นี่ VIP แล้วดีแล้วถ้า 90,000 นี่โอ้โหแทบจะต้องเอาเข้าเอวกันเลยอ่ะความที่เขาบริการกันนะแทบจะโอ้โหบริการอย่างดีเลย 90,000 เนี่ยของผมจัด 70,000 นั่นก็กินอาหารโรงแรม3มื้อนอนเท้าข้างนึงเนี่ยอยู่บนประตูโรงแรมอ่ะนะประตูโรงแรมพออีก9อีกเท้านึงลงเขตมักกะฮ์เลยเขตฮารอมน่ะลานขาวฮารอมความที่ว่า 70,000 บาทดีแล้วนะถ้า 90,000 เนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องนั่งใส่รองเท้าให้เราเลยบางทีนะไม่ต้องเสีย 108,000 แต่ได้ผลบุญอะไรผลบุญเท่ากับฮัจญ์พร้อมกับนบีอ่านกุรอานทั้งวันทั้งคืนเลยแต่พอไปฮัจญ์นี่ละหมาดเสร็จนี่แทบจะไม่ได้อะไรแล้วดิกรุลลอฮ์แทบจะไม่ได้แล้วกลับช้าเดี๋ยวข้าวหมดจริงมั้ยเดี๋ยวไม่ทันเบียดเสียดอย่างงู้นอย่างงี้ยิ่งไปเจอแบบแซะที่บริการไม่ดีเลยนะนู่นบ้านอยู่นู่นออกไปถนนอะไรแต่ถนนอะไรแทบจะไม่ได้เข้าฮารอมกันฉะนั้นเวลาพี่น้องเลือกสิ่งที่จะเป็นโปรแกรมที่จะทำแล้วได้เป็นผลบุญอย่างคุ้มๆอย่างเยอะๆเนี่ยนะมองแบบอะไรมองแบบฉลาดๆนะเลือกแบบเนี้ยทำแบบนี้นะต่อมานะครับท่านอับดุลลาห์อิบนุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอีกว่าอัลกอซีฟีซะบีลิลลาห์วัลฮาจุวัลมุอ์ตะมิรุวัฟดุลลอฮิดะอาฮุมฟะอะจาบูฮุวะซะอะลูฮุฟะอะตาฮุมบอกว่านักรบที่ออกทําสงครามในหนทางของอัลเลาะห์วัลฮาจคนที่เดินทางไปทําฮัจญ์วัลมุอ์ตะมิรและคนที่เดินทางไปทําอุมเราะห์รอซูลบอกว่าวัฟดุลลอฮิคนทั้งหมดนี้พวกเขาคือกลุ่มบุคคลสำคัญหรือแขกพิเศษของอัลลอฮ์นักรบในกองทัพธรรมนะคนมุญาฮีดีนคนทำฮัจญ์คนอุมเราะห์คือแขกคืออันคันตุกะของอัลลอฮ์นะนบีบอกเป็นอันคันตุกะของอัลลอฮ์ดาอาฮุมเพราะอัลลอฮ์เรียกเขาเรียกขานพวกเขาฟะอาจาบูพวกเขาก็ตอบรับนะสนองรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพรียงกันวะซะอาลูงั้นเวลาเขาขออะไรกับอัลลอฮ์อะตอฮุมอัลลอฮ์จะให้เขาหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นคนพิเศษไม่ต้องอะไรมากที่มัสยิดนี้มีใครมั่งมั้งครับที่เป็นได้รับฮัจญ์พระราชทานน่ะมีไหมมีใครได้โควต้าฮัจญ์มาอัลนานได้ป่ะบอกแล้วให้เล่นการเมืองจะได้เป็นคนจนธรรมดาไม่เคยได้แล้วครับต้องเป็นนักการเมืองหน่อยๆหรือว่าอยู่ในวงการหน่อยๆจะได้มีใครเคยหรือมีญาติเคยได้ไปไหมฮัจญ์ที่กษัตริย์ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเขาพระราชทานให้มีใครได้ไปไหมครับมีไหมพี่น้องลองดูที่นะครับไปอยู่โรงแรมอย่างดีเครื่องบินอย่างดีไปถึงนี่เขาให้อาจารย์บีดีนไปนะได้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งพร้อมซิมไอ้ที่เราไปนี่ไม่ต้องใช้เลยเก็บไว้เลยนะได้โทรศัพท์ซิมเน็ตซิมโทรซิมเน็ตสตังกระเป๋าชุดอิหรอมผ้าปูละหมาดเขาจัดให้อย่างดีอาหารภัตตาคารอย่างดีโรงแรมที่พักอย่างดีเพียงแต่ว่าระยะมันสั้นหน่อยประมาณ9วันถึง12วันโดยประมาณ12วันนะไปก่อน3วันหลังอีก3วันพักอีกประมาณ5วันแค่นี้เองแต่ว่าได้ฮัจญ์ที่ซุบฮานัลลอฮ์ดีมากๆเลยนะเขาบริการรถอย่างดีมีรถนำขบวนมีที่อยู่พิเศษนี่อัลประชาตานแขกของใครแขกของกษัตริย์แขกของกษัตริย์ทำไมกษัตริย์เขาถึงทุ่มขนาดนั้นล่ะเพราะเขาถือเป็นแขกของอัลลอฮ์นะเป็นแขกของอัลลอฮ์
งั้นเราเนี่ยเป็นแขกของอัลลอฮ์นะก็ไปในฐานะแขกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นพวกเขาเวลาเขาสนองรับสั่งของอัลลอฮ์โดยไม่อิดออดไม่ต่อรองไม่บ่ายเบียงไม่เลี่ยงไม่อะไรเนี่ยงั้นเวลาขออะไรได้นะเวลาขออะไรก็จะได้ตกลงโอเคนะอันนี้เป็นแค่แรงจูงใจสำหรับเราในการที่ต่อไปนี้ถ้าเราจะตัดสินใจอยากจะบินไปดูบอลไปดูฟุตบอลแมตช์สำคัญสำคัญไปดูกีฬาแมตช์สำคัญสำคัญนะนะหรือจะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปสิงคโปร์นะบางคนไปช้อปปิ้งที่นั่นที่นี่หมดเงินไปเยอะแยะเลยลองเปลี่ยนตัดสินใจใหม่ว่าไปอะไรครับไปอุมเราะห์เราได้เป็นแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบางคนลงทุนนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมง15ชั่วโมงนั่งได้แต่พอบอกจะไปมักกะฮ์โอ้ยแย่บางคนกลัวไอพี่ไม่ไปหรอกไปแล้วไอ ไปไหนแล้วไม่ไอนะกลัวไอกลัวไปมักกะฮ์แล้วไอเพราะว่าเพื่อนๆไปเพื่อนพี่ไปกลับมาไอทุกคนเลยพี่ไม่ไปหรอกพี่ไปอุมเราะห์กับผมมั้ยพี่ไม่ไปอ่ะพี่กลัวไอใครไปแล้วกลับมาไอหมดเลยนะตกลงนะเรากลัวไอก็เลยได้อะไรครับได้แบบนี้แหละนะครับไม่ได้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาจะประทานให้กับพวกเราบทเรียนต่อมาเรื่องอัลมีกอดอันนี้เข้าเรื่องวิชาการละอัลมีกอดอัลมีกอดมีกอดก็คือเขตแดนนะเขตหรือพรมแดนที่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์ทุกคนจะต้องเริ่มต้นของอิหรอมก่อนที่จะเดินทางผ่านเขตแดนนั้นเข้าสู่มักกะฮ์เพื่อทำขั้นตอนอื่นๆต่อไปก็คือจุดสตาร์ทนั่นแหละพูดง่ายๆเวลาเราจะครองอิหรอมห้ามเราครองอิหรอมนอกพื้นที่ตรงนี้จะต้องเริ่มต้นครองอิหรอมจากพื้นที่นี้ไปเข้าใจนะเขาเรียกมีกอดนะท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดให้ซุลฮุไลฟะห์เป็นเขตแดนสำหรับชาวมะดีนะห์อัลยุฮฟาเป็นเขตแดนสำหรับชาวชามอันนี้คนที่มานอกพื้นที่แต่คนที่อยู่ที่มาดีนะให้เริ่มครองอิหรอมจากมีกอดหรือจากเขตแดนไหนจากเขตแดนริลฮุไลฟะนะที่เราเรียกว่าเบตอาลีเนี่ยอับยารอาลีนะครับเขาเรียกบ่อน้ำอาลีเวลาใครก็เวลาใครก็มันเป็นบ่อน้ำสาธารณะนะครับบ่อน้ำสาธารณะเวลาใครจะไปครองอิหรอมก็ไปอาบน้ำกันตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าอับยารอาลีเป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับมันนะบิรุนอาบาร์บิรุนแปลว่าบ่ออาบาร์แปลว่าบ่อน้ำใหญ่ๆนะไหลบ่อนะครับก็เวลาใครจะไปก็ไปอาบน้ำสถานที่นี้อาจจะเป็นโอเอซิสนะมีบ่อน้ำอยู่กลางทะเลทรายใครจะแวะไปก็ไปแวะตรงนี้เริ่มต้นเตรียมน้ำเตรียมเสบียงจากตรงนี้ไปก็ถือโอกาสตามสุนนะของรอซูลก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วก็สวมชุดอิหรอมเริ่มอิหรอมจากเขตแดนตรงนี้ไปนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กำหนดบอกใครที่จะออกจากมะดีนะห์นะให้ครองอิหรอมจากซุลฮุไลฟะห์คนที่มาจากเมืองชามฝั่งตรงกันข้ามนั่นเลยให้มาจากยุฮฟะห์นะครับแล้วก็กอดนุมานาซิลเป็นเขตแดนสำหรับชาวนะจยะลัมลัมของชาวเยเมนนะครับก็จะมีลาตัวอัลกินของอิรักอะไรแบบเนี้ยจะมีเขตของอะไรของทุกด่านเลยอ่ะจะเป็นพรมแดนแบบนี้รอซูลบอกว่าหุนนะละหุนนะวะลิมันอะตาอะลัยฮินนะมินกอยริอะห์ลิฮินมินกอยริฮินนะมิมันอะรอดัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์เขตแดนทั้งหมดที่ระบุชื่อเป็นเมื่อสักครู่นะครับชื่อจำยากหน่อยสำหรับชาวเมืองนั้นๆใครที่อยู่เมืองนั้นก็ให้ของอิหรอมมาจากเขตแดนนั้นเลยและสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางผ่านเขตแดนนั้นแต่ไม่ใช่ชาวเมืองนั้นก็คืออย่างเช่นสมมติเราคนไทยเนี่ยเราไม่ใช่คนเมืองมะดีนะห์เราคนไทยแต่เราจะไปของอิหรอมไปมักกะฮ์เนี่ยเราจะต้องเดินทางผ่านไหนอ่ะผ่านซิลฮุไลฟะห์เราก็ต้องไปครองอิหรอมที่ไหนอ่ะที่ซิลฮุไลฟะห์เพราะว่าอย่างเราเนี่ยคนไทยคนทั่วๆไปเนี่ยเราจะไปซิยารอห์ที่มัสยิดนบีก่อนใช่มั้ยครับพอเราไปอยู่ไปซิยารอห์ก็เท่ากับว่าเราไปอยู่ที่มัสยิดนบีซึ่งอยู่ในเขตของมะดีนะห์ฉะนั้นเวลาเราจะเริ่มต้นครองอิหรอมเราก็ต้องไปครองอิหรอมของอะไรของมีกอดชาวมะดีนะห์มีกอดชาวมะดีนะห์ก็คือซิลฮุไลฟะห์รอซูลสั่งไว้แบบนี้นะหุนนะละหุนนะมีกอดพวกนี้ให้เป็นของคนในเมืองนั้นวะลิมันอาตาอะลัยฮินนะมินกอยริอะห์ลิฮินนะแล้วก็ให้เป็นเขตแดนสำหรับคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวเมืองพวกนี้มิมมันอรอดัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์ทั้งคนที่ประสงค์จะทำฮัจญ์และประสงค์จะทำอุมเราะห์ฟะมันกานะดูนะซาลิกะฟะมินไฮซุอันชะอะ
ส่วนคนที่อยู่ล้ำหรือว่าอยู่เลยแดนนี้เข้าไปเขาบอกว่าฟามินไฮซุอันชาให้เขาเริ่มของเอฮรอมจากจุดที่เขาอยู่เลยเช่นสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ที่มักกะอยู่ที่มะดีนะเราก็ต้องคลองจากไหนจากซิลฮุไลฟะไปแต่มีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่เขาอยู่เลยแดนเข้าไปแล้วอยู่ข้างในแล้วไม่ต้องย้อนมาที่ซิลฮุไลฟะแต่ให้คลองเอฮรอมจากไหนจากที่อยู่ของเขาออกไปเลยเขาอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะให้ตามเข้าไปฮัตตาอะห์ลุมักกะฮ์มิมมักกะฮ์แม้กระทั่งชาวมักกะฮ์ก็ไม่ต้องระเหตุมาที่นี่ไม่ต้องออกไปที่มีกอดให้คลองออกจากบ้านไปได้เลยนะออกจากที่พักออกจากที่อยู่ของตัวเองแล้วก็คลองไปเลยนะครับอ้าวดูต่อนะเขาบอกว่า1มีกอดซุลฮุไลฟะนะครับหรือเราเรียกว่าอับยารอาลีเป็นแขตแดนสำหรับชาวมะดีนะและผู้ที่จะเดินทางผ่านจากที่อื่นโดยใช้เส้นทางมะดีนะให้คลองเอฮรอมจากที่ซิลฮุไลฟะนี้ไประยะทางห่างโดยประมาณ425กิโลเมตรจากซิลฮุไลฟะปัจจุบันนี้เขาเป็นอาคารมัสยิดใหญ่โตนะครับหรูหรามากเลยสะดวกสบายนะครับติดแอร์เย็นฉ่ำเลยห้องน้ำสะดวกห้องน้ำนี่หลายร้อยห้องเลยนะครับรอบอาคารงั้นพี่น้องที่สะดวกจะไปอาบน้ำที่นั่นก็ได้สุนนะแต่ถ้าไม่สะดวกเห็นว่ามันยุ่งยากลำบากเรื่องสัมภาระเรื่องรถราอะไรพี่น้องก็อาจจะอาบน้ำจากห้องพักนะห้องพักที่โรงแรมแต่เนียดอาบน้ำนะต้องเนียดอาบน้ำสุนนะเพื่อที่จะคลองเอฮรอมแต่เรายังไม่คลองเอฮรอมเราจะไปคลองที่ไหนไปคลองที่มีกอดหลายคนไม่เข้าใจพอแซ่บอกเอาให้เรียบร้อยจากไหนจากโรงแรมไปเลยอาบน้ำที่โรงแรมแล้วก็คลองเอฮรอมที่โรงแรมนุ่งชุดที่โรงแรมอันเนี้ยไม่อันเนี้ยอุตริแหละเพราะนบีไม่ให้ทำให้เดี๋ยวไปทำที่ไหนแม้กระทั่งนะแม้กระทั่งคนที่อาบน้ำจากโรงแรมนุ่งเอฮรอมจากโรงแรมแล้วลงไปเอฮรอมที่มัสยิดนบีนะครับตาบีอินยังตาบีอินนะลูกศิษย์ของซอฮาบะห์ยังบอกเป็นบิดอะห์เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีเองเนี่ยยังไม่เอฮรอมจากมัสยิดของท่านแต่ท่านไปเอฮรอมที่ไหนเอฮรอมที่มีกอดฉะนั้นใครที่ทิ้งมีกอดแล้วคิดว่ามาเอฮรอมที่มัสยิดนบีที่กุโบนบีจะได้ผลบุญเยอะนะอันนี้อุตริเลยนะครับเราเห็นพี่น้องญะมาอะห์บางกลุ่มเนี่ยเข้าไปเป็นแบบนี้กันของเอฮรอมเสร็จแล้วลงไปไหนอ่ะลงไปที่ละหมาดที่มัสยิดนบีไปลานบีแล้วก็รับใบกันหน้ากุโบแหละนะครับเดินอ้อมมาหน้ามัสยิดรับใบกันล้อกันป้อไปแล้วอันเนี้ยบิดอะห์ขนาดนบีเองเนี่ยยังยอมทิ้งมัสยิดของท่านเพื่อที่จะไปทำที่เริ่มต้นจากมีกอดแต่พวกเราไม่รู้มาตรฐานอะไรกลับมาเอาสิ่งที่นบีไม่ทำเนี่ยมาเริ่มต้นจากอะไรกุโบนบีลานบีเสร็จแล้วรับใบกันล้อป้อแล้วลั่นฮารอมเลยอันเนี้ยอุตรินะระดับตาบีอินเขาถือเป็นบิดอะห์กันไม่ใช่พวกผมนะระดับตาบีอินอาวุโสอะไรเขาถือเป็นบิดอะห์มีกอดแรกซุลฮุไลฟะมีกอดที่สองอัลญุฮฟะนะครับมีกอดอัลญุฮฟะเป็นเขตแดนสำหรับชาวเมืองชามงั้นใครที่มาจากจอร์แดนซีเรียปาเลสไตน์ทางโน้นนะครับเลบานอนและผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านจากเขตแดนนี้พวกรัสเซียในพวกรัสเซียที่จะมาทางเนี้ยนะครับแล้วก็ให้ผ่านจากยุฮฟะอยู่ห่างจากมักกะฮ์189กิโลนะ189กิโลต่อมามีกอดกอรนุลมานาซิลนะครับมีกอดกอรนุลมานาซิลเป็นเขตแดนสำหรับชาวตออีฟอันนี้คนในซาอุดีและผู้ที่จะต้องเดินทางผ่านเขตแดนนี้อยู่ห่างจากนครมักกะฮ์ประมาณ78กิโลงั้นปัจจุบันเนี้ยมีหลายคนที่หรือหลายแซ่ผู้ประกอบการนะจะพาไปทัศนศึกษาที่มีกอดนี้เพราะว่ามีกอดนี้เป็นจังหวัดตออิฟนี่เป็นจังหวัดที่อากาศเย็นทั้งปีเลยมักกะฮ์ร้อนแค่ไหนก็แล้วแต่มักกะฮ์น่ะร้อนตับแลบละลายเลยบางคนนะครับเดินแดดมักกะฮ์ที่อาราฟาห์นี่ละลายร้อนนะแต่พอไปตออิฟหนาวฉะนั้นอัลเลาะห์ให้ที่ตออิฟนี่อากาศหนาวเพราะปัจจุบันเนี้ยก็เลยมีทัวร์ตออิฟพออุมรออะไรซิยารอห์มะดีนะห์เสร็จแล้วเข้ามักกะฮ์ทำอุมรอห์เสร็จแล้วระหว่างที่อยู่ที่มักกะฮ์5วัน6วันนี่พาไปตออิฟนะครับแล้วก็ไปทัศนศึกษาที่ตออิฟนี่มีมัสยิดของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอยู่ด้วยนะครับเป็นญามีอะห์หลายคนก็พาไปละหมาดไปซิยารอห์ที่นี่กันแต่อันนี้ไม่มีซุนนะห์นะไม่มีซุนนะห์เป็นโปรแกรมเสริมนะครับเก็บตังค์เพิ่ม4มีกอดยะลัมลัมนะครับมีกอดยะลัมลัมเป็นเขตแดนสำหรับชาวเยเมนอันนี้มาจากทางตอนใ
และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางผ่านทางเขตแดนนี้โดยอยู่ห่างจากนครมักกะฮ์ประมาณ120กิโลเมตรนะ120กิโลเมตรนะครับ5มีกอดละตุอิรกินใส่เลข5นิดนึงนะหนังสือตกนะครับมีกอดละตุอิรกินนะครับมีกอดที่5เป็นเขตแดนสำหรับชาวอิรักนะชาวอิรักนะครับแล้วก็ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์ผ่านทางเขตแดนนี้อยู่ห่างจากนครมักกะฮ์ประมาณ100กิโลเมตรฉะนั้นมีกอดที่ไกลที่สุดก็คือมีกอดอะไรมะดีนะห์นะครับ400กว่ากิโลอันนี้เรื่องของมีกอดต่อไปนี้ใครที่ครองอิห์รอมนอกมีกอดใช้ได้ไหมครับไม่ได้ต้องไปครองที่ไหนที่มีกอดมันจะมีบางช่วงนะที่กระทรวงฮัจญ์เขาเข้มงวดกระทรวงฮัจญ์เข้มงวดก็มีคนงานบ้างและก็รวมถึงนักเรียนไทยเรานี่แหละนะครับใช้วิธีหนีเพราะเขามีจะมีด่านมีตม.นะตรวจใบอนุญาตเหมือนกับหนังสือเดินทางนะตรวจวีซ่าตรวจแล้วใช่วีซ่าฮัจญ์จริงหรือเปล่าเนี่ยพอไม่มีเนี่ยเขาจับขังเลยนะครับจับขังแล้วไปปล่อยหลังฮัจญ์ดัดนิสัยคนพวกนี้พวกนี้แอบลักลอบทำฮัจจ์ใช่ไหมครับเขาก็ฝังเอ้ยไม่ใช่ฝังขังเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่าลักลอบอยู่นานจริงผิดกฎหมายคนเข้าเมืองจริงนะที่อย่างถ้าเป็นพวกนักเรียนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าถือว่ามหาวิทยาลัยรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นคนงานไปลักลอบอยู่อะไรเงี้ยแล้วไม่มีกาแฟไม่มีสปอนเซอร์นะอ๋ออยู่เย็บหมวกแล้วอยู่อะไรอยู่พอเสร็จฮัจจ์ปุ๊บนะเขาจับใส่รถส่งขึ้นเครื่องบินกลับบ้านตะฮีดเลยในประเทศเลยฉะนั้นทำยังไงล่ะอยากอยู่ต่อแล้วก็ไม่โดนตำรวจจับด้วยแล้วก็ได้ทำพาสด้วยทำยังไงหนีจ้างแท็กซี่บ้างจ้างรถอะไรบ้างก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้พาอะไรพาเข้าให้ถึงมักกะฮ์แล้วเป็นอิหร่อมตรงไหนกุสมานฮะเพราะเส้นทางมีกอดมันอิหร่อมไม่ได้อยู่แล้วปะผ่านไม่ได้อยู่แล้วด่านเยอะงั้นก็ต้องไปอะไรเอามาดูก่อน นั่นแหละนั่นแหละมันก็มีมันก็เป็นเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยพอเราไม่เอาไม่เคารพสิ่งที่เป็นกติกานะไม่ตามหลักการมันก็เป็นแบบนี้เราครับจะใช้ได้มั้ยเนี่ยฮะมีนุ่งโต๊ะไปนุ่งโต๊ะไปเหมือนกับคนธรรมดาก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าผมไม่ได้ทำอุมเราะห์ผมไม่ได้ทำมาแต่พอลงรถทัวร์แล้วเปลี่ยนชุดไปซื้อยาหรอมาที่นู่นเนี่ยมันก็ใช้ได้เสียดำครับยอมคือยอมเสียดำยอมเสียดำส่วนมากกันนะยอมเสียดำเพราะว่ามันคุ้มกว่ากันกรณีที่โกงเขาเนี่ยโกงกฎหมายนี่ไม่ได้ผิดอะไรก็ผิดนะผิดแต่ว่าคือยอมเสียดำเสียดำก็300กว่าเหรียญ100ดอลนะไปซื้อดำซื้ออะไรเอาบางคนเขาจะมีซอกแซกไปอ่านหนังสือฟิกทำนู่นแทนทำนี่แทนเนี่ยก็มีแต่พอไปถึงนู่นแล้วคุณหมานมันคือแบบนี้ทั้งหมดเลยรับอุปอเข้ามาเท่าไหร่ล่ะอุปอเขา 50,000 เงี้ยเสียตัวนี้แค่ 6-7,000 เห็นไหมเพราะนั้นมันเรื่องสตังค์ใช่ส่วนใหญ่ส่วนมากถ้าคนไม่ชอบแนวทางแบบนี้เขาจะไปแบบปกติไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนชอบแนวทางแบบนี้ไปหาอุปอเข้ามาสัก10รายเงี้ยสตังค์อยู่ในกระเป๋าไม่รู้กี่แสนอย่างเงี้ยเราจะทำไงล่ะถ้าไม่เอาอุปอไปส่งให้เขาทำยังไงมันก็ต้องซิกแซกหาวิธีไปจนได้รับอุปอเข้ามาแล้วสตังค์ทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าไปตรงๆล่ะยีเซดฮะตรงไปตรงมาเหมือนที่นบีไปงั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกนะคนยอมนุ่งโต๊ะไปนะนุ่งโต๊ะนุ่งกางเกงไปป้อเลยเหมือนคนงานเลยแต่ไปถึงนู่นแล้วไปแปลงร่างใหม่นะดูรูปกลนะครับดูรูปกลของการทำอุมเราะห์รูปกลของการทำอุมเราะห์หรือองค์ประกอบสำคัญของทำอุมเราะห์มีแค่3ประการง่ายไหมแค่3ประการเองรูปกลอุมเราะห์มีแค่3ประการคือ1ตั้งเจตนาเนียดอันนี้ไม่เหนื่อยอะไรเลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนียดก็ตั้งเจตนาที่แน่วแน่เพื่อทำอุมเราะห์ลิลลาฮิตะอาลาท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้เอาไปใช้ทุกกรณีเลยอิบาดะห์อินนามัลอามาลุบินนียาตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวานะศาสนกิจทุกเรื่องเลยต้องมีเนียดทั้งหมดแหละนะต้องมีเนียดนะ
ว่าอินนามาลิกุลลิมรีอิมมานะวะและแต่ละคนย่อมได้มรรคผลตามที่เขาตั้งเจตนาเอาไว้เนียดเพื่ออุมรอก็จะได้อุมรอเนียดฮัจญ์ก็ได้คนไม่เนียดอะไรเลยไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสองรุกลข้อที่สองการเดินตะวาฟนะตะวาฟคือการเดินรอบอาคารกาบะจำนวน7รอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งเอาไว้ว่าลยัตตอวาฟูบิลบัยติลอาตีกและพวกเจ้าจงเดินเวียนรอบบ้านอันเก่าแก่บ้านอันเก่าแก่ทำไมถึงเก่าแก่ฮะเห็นเงาแวบเลยเนี่ยบ้านเก่าแก่เปลี่ยนผ้าคาดคงทุกปีเลยทำไมถึงเรียกเก่าแก่ล่ะฮะมีมาตั้งแต่สมัยไม่ใช่นบีอิบรอฮีมนะนบีอิบรอฮีมนะมาสร้างทดแทนรากฐานเดิมที่มันอะไรมันเสื่อมสลายไปแล้วหลังจากที่เกิดมหาอุทกภัยในสมัยนบีนูห์ใช่มั้ยครับมันทรายมันกบไปหมดเลยอัลเลาะห์ก็ดลให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยรู้ว่ารากฐานเดิมของกะบะห์น่ะอยู่ตรงนั้นมันมีตั้งแต่สมัยก่อนใช่มั้ยครับมีบ้างบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยมาลาอิกะห์ก่อนที่นบีอาดัมจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทัศนะคนหนึ่งบอกว่ามีตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับนบีนูห์นี่มีอยู่แล้วเรือของนบีนูห์มาตะวาฟรอบกะบะห์ตอนน้ำท่วมเขาต้องเรียกบ้านอะไรบ้านอันเก่าแก่วัลยัตตอวาฟูบิลบัยติลอาตีกอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องฮัจญ์อัลลอฮ์ก็สั่งว่าจงและพวกเจ้าจงไปเดินเวียนรอบบ้านอันเก่าแก่นั้นเถิดอันนี้ซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่29ฉะนั้นเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์จึงเป็นรุกล3รุกลข้อสุดท้ายซะแอนะครับซะแอซะแอก็คือการเดินไปมาระหว่างเนินเขาซอฟาและเนินเขาอัลมะรวะจำนวนเท่าไหร่ครับ7เที่ยวไม่ใช่7รอบ7เที่ยวนะครับนางฮาบีบะห์กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งว่าอิสอูฟะอินนัลลอฮะกะตะบะอะลัยกุมุสซะยาแปลว่าพวกท่านจงเดินซะแอกันเถิดเพราะแท้จริงแล้วอัลเลาะห์ทรงบัญญัติการซะแอให้เป็นหน้าที่ของพวกท่านนั้นการไปทำอุมเราะห์และการไปทำฮัจญ์เนี่ยเงื่อนไขหรือรูปกลสำคัญเลยก็คือต้องมีซะแอแล้วก็มีตะวาฟนะครับต้องมีซะแอแล้วก็ตะวาฟตกลงเข้าใจแล้วรูปกลอุมเราะห์มีแค่3ข้อเนียดนี่ไม่ต้องใช้แรงที่ไอ้ที่จะออกแรงหน่อยก็คือตะวาฟกับซะแอตะวาฟเดิน7รอบถ้าโล่งๆเดินรอบอาคารกะบะห์ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่เสร็จแล้วใช่มั้ยครับถ้าไม่มีใครเลยเดินแป๊บเดียว5นาทีก็เสร็จถ้าไม่มีใครเลยนะอย่างบางช่วงเนี่ยน้อยล้มแหลมลงเหลงเนี่ยนะเดินแป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีเสร็จแล้วมีสายแอร์แล้วดิมันหดไม่ได้นะคนจะโล่งคนจะแน่นอยู่เท่าเก่านี่แหละระยะทางมันเท่าเก่านะครับประมาณสัก40กว่านาทีนะไม่เกินชั่วโมงเสร็จงั้นถ้าโล่งๆล้มหลวมนี่แป๊บเดียวอุมเราะห์เสร็จแล้วแต่ถ้าช่วงฮัจญ์นี่ก็จะแน่นนะครับเดินนี่เบียดเสียดกันหน่อยรู้กฎมีแค่3ข้อเนียดตะวาฟแล้วก็ซะแอนะ3ข้ออ้าวดูวาญิบหน่อยนึงนะครับวาญิบต่างๆนะครับในพิธีอุมเราะห์มีอะไรบ้างวาญิบ นะวาญิบหมายถึงสิ่งที่จำเป็นในการประกอบพิธีอุมเราะห์นะสิ่งที่จำเป็นในการประกอบพิธีอุมเราะห์ซึ่งมี2ประการก็คือ1การเริ่มครองอิห์รอมจากมีกอดการเริ่มครองจากมีกอดไปจริงๆเนี่ยผมใส่ฟุตโนตไว้ให้แต่มันไม่มีไม่รู้ว่าคนจัดหนังสือก็เอาไปไว้ไหนแล้วเนี่ยนะผมไม่ได้ทำเองหนังสือได้แต่รวบรวมมาแล้วก็เอาไปให้เขาจัดเล่มนะมีคนเขาไปจัดเล่มให้มักเนี่ยทำหายไปแล้วอธิบายคำว่าวาญิบก่อนวาญิบก็หมายถึงของที่จำเป็นจะต้องทำถ้าไม่ทำก็จะถูกปรับโดยการเสียดำนะโดยการเสียดำนะครับส่วนดำเนี่ยมันก็จะมีหรือฟิดยะเนี่ยมันก็จะมีแต่ละประเภทนะเสียโดยการแบบนี้เสียโดยการแบบนี้เดี๋ยวอธิบายในโอกาสต่อไปก็แล้วกันแต่ว่าไม่ได้มีความสำคัญจำเป็นเหมือนกับที่เป็นรุกลนะวาญิบจะมีความสำคัญน้อยกว่าแต่ว่าจำเป็นต้องมีนะฉะนั้นในอุมรอเนี่ยมีวาญิบอยู่2ข้อ1การครองอิห์รอมจากมีกอดใครที่ทำฮัจญ์หรืออุมรอโดยไม่ครองอิห์รอมจากมีกอดฮัจญ์ของเขาใช้ได้ฮัจญ์ใช้ได้มั้ยฮัจญ์ใช้ได้อุมเราะห์ใช้ได้แต่ต้องโดนโทษปรับนะเพราะถือว่าฝ่าฝืนวาญิบนะครับสำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตมีกอดนะครับเหมือนกับที่ท่านอับดุลลาห์อับบาสรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดให้เขตซุลฮุไลฟะห์เป
็นเขตสำหรับของอิหร่ามสำหรับชาวมะดีนะยูฮาฟาเป็นเขตของอิหร่ามของชาวชามแล้วก็กอดนุลมานาซินเป็นเขตของอิหร่ามของชาวนาจยาลัมลัมเป็นของยามะเยเมนแบบเนี้ยหะดีษบทเนี้ยเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกำชับเลยฮุนนะละฮุนนะมีกอดนี้สำหรับคนในเมืองนี้วะลิมันอาตาอะลัยฮินนะมินกอยริฮินนะแล้วก็เป็นเขตสำหรับคนที่อยู่นอกพื้นที่เวลาจะผ่านเขตแดนนี้ต้องเริ่มของอิหร่ามจากตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เป็นคำสั่งของรอซูลบอกห้ามผ่านพอห้ามผ่านต้องอะไรต้องเริ่มอิหร่ามจากตรงนี้ถ้าผ่านไปโดยไม่ของอิหร่ามโดนอะไรโดนโทษปรับนะอันนี้เป็นบังคับให้เป็นวาญิบสองรุกลข้อวาญิบข้อที่2เวลาตะวาฟแล้วสะแอแล้วต้องโกนผมหรือตัดผมนะครับอันนี้เป็นวาญิบการโกนหรือการตัดผมเมื่อเสร็จสิ้นพิธีอุมเราะห์อันนี้เป็นวาญิบนะเป็นวาญิบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งบอกว่าละตัดคุลุนนัลมัสยิดัลฮารอมอินชาอัลลอฮุอามินีนมุฮัลลิกีนรูซะกุมวะมุกัสซิรีนลาตะคอฟูนนะครับแน่นอนหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์แล้วนะพวกเจ้าจะต้องได้เข้ามัสยิดอัลฮารอมโดยสวัสดิภาพมุฮัลลิกีนรูซะกุมมีทั้งที่คนได้โกนผมและมีทั้งคนที่ได้แค่ตัดผมและโดยที่พวกเจ้าจะต้องไม่หวาดกลัวอะไรอีกต่อไปแล้วอายะห์เนี่ยประทานให้ตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือนบีน่ะปีที่7รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะเข้าไปทําอุมเราะห์แต่ถูกชาวมักกะฮ์กีดกันใช่มั้ยครับจนกระทั่งเป็นสาเหตุของการต้องทำอะไรสนธิสัญญาไบอะห์นะครับเรียกอะไรสนธิสัญญาปรากฏว่าปีนั้นรอซูลเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ทำยังไงก็ตกลงกับชาวมักกะฮ์ใหม่ว่าปีนี้เข้าไม่ได้แต่ปีหน้าต้องให้มาเข้างั้นรอซูลก็เลยต้องถอยพาซอฮาบะฮ์ที่ครองอิหร่ามแล้วนะกลับไปบ้านกลับไปมะดีนะห์พอปีต่อมารอซูลก็เนียดครองอิหร่ามจากมีกอดมาเขาเรียกอุมเราะตุลกอฎอมาทำอุมเราะห์กอฎอชดใช้ของปีกายปีก่อนที่ไม่ได้ทำฉะนั้นพอปีนี้มาถึงเนี่ยซอฮาบะฮ์ของรอซูลและรอซูลได้เข้าทำอุมเราะห์ในมักกะฮ์ตามที่ตั้งใจเอาไว้ซอฮาบะฮ์ส่วนหนึ่งได้มีโอกาสโกนศีรษะและมีส่วนหนึ่งได้อะไรได้แค่ตัดผมนะครับตัดผมไปฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นที่มาของหลักการวาญิบเรื่องเวลาเสร็จซะแอแล้วให้โกนผมเพื่อเป็นการแสดงว่าเราได้สิ้นสุดพิธีอุมเราะห์ของเราแล้วฉะนั้นพอโกนผมเสร็จเหลือก็เหลืออะไรปลดชุดออกแล้วก็สวมชุดตามปกติทั้งหมดเลยอันนี้เป็นข้อที่2อ้าวนี่งานเนี่ยน่าจะเป็นฟุตโนตของเขาแหละเขามาทำตัวใหญ่เอาไว้ข้างหลังเนี่ยเห็นนะเนี่ยตรงย่อหน้าสุดท้ายของหน้า21น่ะเนี่ยความแตกต่างระหว่างรุกลและวาญิบจริงๆแล้วผมทำเป็นฟุตโนตเอาไว้แต่ว่าคนที่เขาไปจัดหน้าเนี่ยเขาทำเป็นตัวใหญ่มาให้ไม่เป็นไรผมก็หาเลขหนึ่งไปไหนความแตกต่างระหว่างรุกลและวาญิบพี่น้องดูตรงนี้นะผมขีดเส้นมาให้เนี่ยคือรุกลนั้นเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกับละหมาดเนี่ยรุกลมีกี่ข้อจำได้ไหมถามหลายรอบแล้ววันนี้ถามอีกรอบดีไหมยืนตรงตักบีรอตุลอิห์รอมอันซุราฟาติฮะรุกวะสุยูที่ระว่ากันมาอันนี้รุกลนะในรุกลละหมาดพออันตะชาฮุดครั้งแรกเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นวาญิบคนที่ไม่ได้อันตะชาฮุดละหมาดใช้ได้ไหมละหมาดใช้ได้แต่ต้องสุยูซะฮวีเข้าใจยังแต่ถ้าคนไม่อันฟาติฮะละหมาดใช้ได้ไหมละหมาดใช้ไม่ได้เลยปรับละหมาดเสียไปเลยถึงแม้จะกลับมาอ่านฟาติฮะใหม่ได้ป่ะถ้ากลับมาอ่านทันได้แต่ถ้าทิ้งไปเลยนี่ละหมาดใช้ไม่ได้ต่อให้สุญูดซะฮวีแทนโดยไม่อ่านฟาติฮะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แต่ถ้าไม่อ่านตะชาฮุดล่ะละหมาดไปพอรักอาที่2พวดขึ้นไปเลยไม่ทันอ่านตะชาฮุดขึ้นตามรักอาที่3ละหมาดยังใช้ได้อยู่แต่ต้องสุญูดซะฮวีอันนี้คือความต่างระหว่างคำว่ารุกลกับวาญิบดูตรงนี้นิดนึงรุกลนั้นเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นมากกว่าวาญิบมันอากัดกว่ากันสำคัญกว่ากันด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ทิ้งรุกลอุมเราะห์ข้อหนึ่งข้อใดโดยไม่ปฏิบัติรุกลนั้น
มีผลทําให้พิธีอุมเราะห์ของเขาใช้ไม่ได้เลยไปอุมเราะห์ไม่ได้ตะวาฟมีไหมใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ตะวาฟเสร็จแล้วไม่ใส่แอร์ขึ้นโรงแรมเลยไม่ไหววันนี้เดี๋ยวไม่ได้นะถือว่าพิธีอุมเราะห์ใช้ไม่ได้เลยนะครับคือยังไม่รู้ล่วงและไม่สำฤทธิ์ผลและจำเป็นต้องทำรุกลนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอ้าวสมมติเอาละตะวาฟเสร็จแล้วไม่รู้เดินขึ้นโรงแรมไปป้อเลยได้ไหมไม่ได้พอขึ้นไปโรงแรมตะวาฟยังเอาลงมาตะวาฟได้ป่ะอย่างนี้ถึงจะได้แต่ถ้าทิ้งเลยแล้วปลดชุดเลยอุมเราะห์ใช้ไม่ได้นะและจําเป็นต้องทํารุกลนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับคนที่ไม่ได้ละหมาดและไม่อ่านฟาติยะห์ละหมาดและไม่รุกัวต้องย้อนกลับมาทํารุกลนั้นของรอกอัตนั้นถ้ามีผลเสียทั้งรอกอัตต้องย้อนทําทั้งรอกอัตเลยเข้าใจป่ะครับเข้าใจมั้ยแต่ถ้าพลาดแค่รุกลแล้วสามารถย้อนรุกลได้ทําแค่เฉพาะรุกลอย่างเดียวเช่นสมมติผมอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอเสร็จแล้วอาบัตยาตูเสร็จแล้วอินนาเอาตอยนากันเกาซัดเลยทิ้งอะไรทิ้งฟาติยะนึกขึ้นได้ไตหายยังไม่ได้อ่านอะไรยังไม่ได้อ่านฟาติยะเลิกเกาซัดย้อนกลับมาอ่านอะไรอ่านฟาติฮะใหม่เสร็จแล้วแล้วถึงจะมาอ่านซูเราะห์ทีหลังอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าลืมอ่านฟาติฮะลงรุกวะไปเลยทําต่อเรื่อยไปจนกระทั่งครบรอกอะฮ์รอกอะฮ์นี้ถือเขาปรับใช้ไม่ได้ทั้งรอกอะฮ์ฉะนั้นเวลาจะย้อนกลับมาต้องย้อนมาทํารอกอะฮ์ที่เสียนั้นทั้งรอกอะฮ์เพราะถือว่าย้อนรุกลไม่ได้ต้องย้อนรอกอะฮ์เลยแล้วเสร็จแล้วจึงมาสุญูดซะฮวีทีหลังถึงจะถือว่าชดใช้ได้กําลังสุญูดถ้ากําลังรุกวะอยู่ก็ถอยไม่ได้ใช่มั้ยยังไงนะครับกําลังรุกวะอยู่เนี่ยก็ถอยไม่ได้แล้วถอยสิครับต้องถอยเลยกําลังรุกวะอยู่เนี่ยนะก็กําลังนึกขึ้นว่าเอ๊ะนั่นแล้วต้องขึ้นมายืนเลยทําต่อไม่ได้เพราะถือว่าทําต่อถือว่าทํารอกอะฮ์ที่ใช้ไม่ได้ต้องขึ้นมายืนตรงแล้วก็ยกเลิกทั้งหมดที่ผ่านไปทั้งหมดเลยแล้วเริ่มต้นนับรอกอะฮ์จากที่ยืนนั้นขึ้นมาถ้าขืนทําต่อไปตั้งใจทําสิ่งที่ใช้ไม่ได้ละหมาดเสียเลยทีนี้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ละรอกอะฮ์ที่กําลังสงสัยเนี่ยรอกอะฮ์ที่2รอกอะฮ์แรกผ่านไปแล้วครบรอกอะฮ์ที่2นี่กําลังรุกวะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้อ่านฟาติฮะห์นั่นแหละครับต้องย้อนขึ้นไปอ่านฟาติฮะห์เลยต้องขึ้นไปเดี๋ยวนั้นเลยขึ้นไปเดี๋ยวถ้าลงไปรู้ก็ลงไปสยุดตั้งใจทําในสิ่งที่เราถือว่าใช้ไม่ได้แล้วก็นับเป็นรอกอะฮ์ที่2นับเป็นรอกอะฮ์ที่2ไอ้ที่ลงไปรู้ก็ครั้งนั้นถือเป็นซาอีดะห์ถือเป็นซาอีดะห์ไปไม่เกี่ยวครับผมกําลังว่าจะถามตรงนี้ครับอาจารย์พูดครับต้องย้อนกลับไปทําใหม่เลยเพราะถือว่ารอกอะฮ์นั้นใช้ไม่ได้แล้วถ้าตั้งใจทําต่อตั้งใจทําสิ่งที่ใช้ไม่ได้ก็ละหมาดใช้ไม่ได้ทั้งละหมาดเลยแต่นี้กลายเป็นละหมาดเสียทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับเรารู้ว่าเรารุกวะครบแล้ว2สุญูดครบแล้ว2แถมอีกสักสุญูดนึงได้มั้ยสุญูดที่3ทําไม่ได้เพราะถ้าทําเสียละหมาดเดี๋ยวนั้นเลยทั้งหมดเลยนะครับตั้งใจทําสิ่งที่มันใช้ไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วนะวาญิบครบแล้วดูอีกหนึ่งย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับส่วนผู้ที่ละทิ้งวาญิบโดยไม่ปฏิบัติวาญิบนั้นถือว่าพิธีอุมเราะห์ของเขายังใช้ได้ในระดับหนึ่งคือไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์ก็ให้ปรับโทษด้วยการเสียดำทดแทนและเมื่อเสียดำเรียบร้อยเสร็จแล้วถือว่าพิธีอุมเราะห์ของเขาก็สมบูรณ์ครบถ้วนโดยการโทษปรับตรงนั้นชดเชยกันไปอันนี้ไม่มีอะไรส่วนซุนนะห์เดี๋ยวมันหลายข้อนะมันมีซุนนะห์กอลียะห์ซุนนะห์ฟิอลียะห์ไว้ไปโอกาสหน้าก็แล้วกันนะเหลือเวลาตรงนี้นึงทีนี้ที่สําคัญก็คือโครงสร้างหลักๆพวกเนี้ยเราอย่าทิ้งเป็นอันขาดเลยถ้าทิ้งต้องย้อนกลับมาทํานะครับแล้วก็ถ้าอันไหนที่เราไม่เข้าใจหรือไม่สงสัยนี่ให้สอบถามคนที่เขามีความรู้เขาจะได้แนะนําแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เราถูกเพราะบางทีเนี่ยเราทําไม่เข้าใจเนี่ยพอไปทําแล้วมันมีปัญหาอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับเป็นพี่น้องมุสลิมะด้วยความเกรงใจอ่ะคือจะต้องอาศัยเขาช่วยพยุงแกเดินไม่เคยคล่องนะครับก็อาศัยคนอื่นเขาพยุงปรากฏว่าเสียน้ำละหมาดพอเสียน้ำละหมาดไอ้จะบอกว่าเสียน้ำละหมาดก็เกรงใจเขาใช่ไหมครับก็เกรงใจเขาเพราะต้องอาศัยเขาก็เดินไปตามเขาจนครบ7รอบพอไปถึงโรงแรมแล้วพึ่งไปเล่าไปบอกกับคนไปคนไปคนในห้องเพราะจะบอกกับทั้งหมดเลยก็จะทําให้40-50คนเนี่ยต้องรอแกเพราะจะต้องพาแกออกไปแล้วแบบนั้นละหมาดแต่ถ้าแกตัดสินใจบอกตั้งแต่แรกนะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาคนที่อะไรคนที่เขาชำนาญดูแลเนี่ยเดี๋ยวจะพาโต๊ะไปคนเดียวแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วมาพาตะวาฟคนเดียวแต่นี่แกไม่ยอมบอกอ่ะในที่สุดต้องพาแกมาตะวาฟใหม่อีก7รอบเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาฉะนั้นถ้าเรามีอะไรแล้วเราสอบถามเราบอกกันตรงไปตรงมาโดยไม่อายไม่เกรงใจเนี่ยนะก็มันก็เป็นการแก้ปัญหาได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรารู้ของเราเองแล้วเราเข้าใจของเราเองเนี่ยไม่เป็นปัญหาของใครเลยและกับเราเองก็ไม่มีปัญหาเพราะอะไรอ่ะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราตัดสินใจได้เรารู้หุกกลมอันนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำถามแบบนี้ไปตลอดเหมือนกับเดือนรอมฎอนทุกปีเลยดมยาดมได้ไหมฮะแคะหูได้ไหมดำน้ำได้ไหมทุกปีเลยไหมทุกปีแต่ถ้าเรารู้แล้วอันไหนที่เขาเรียกว่ากินอันไหนที่เขาเรียกว่าดื่มที่มันมีหุกกลมทำให้เสียอย่างน้ำเข้าหูนี่เรียกกินไหมฮะน้ำเข้าหูแคะหูได้เปล่าดมยาดมได้ดมนี่เขาเรียกกินไหมดังนั้นของที่ทำให้เสียละหมาดฟิกทั้งสี่มาสับนะพูดตรงกันหมดเลยกินกับดื่มนั้นไอ้ของไหนที่ไม่ใช่กินไม่ใช่ดื่มและไม่ใช่ทางเข้าปกติเนี่ยมันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นต่อการถือศีลอดของเรางั้นอาบน้ำบางคนถามอาบน้ำได้ไหมอาจารย์แต่พอเรารู้เราซูนนะอาบน้ำในเดือนรอมฎอนเราซูนอาบน้ำในขณะถือศีลอดพอเรารู้หลักการแบบนี้มันก็จะเป็นมาตรฐานให้เราเข้าใจศาสนาของเราได้แล้วได้อย่างเรียบง่ายแล้วก็ถือปฏิบัติได้ตลอดระยะยาวไปแล้วแต่พอเราไม่เข้าใจอ่ะก็เป็นปัญหาไปแบบนี้พอรอมฎอนมาอาจารย์ดมยาได้ไหมเห็นไหมครับแล้วยิ่งโต๊ะเห็นไหมพอสักบ่ายสองโมงสามโมงนี่เริ่มเวียนหัวแล้วเริ่มเวียนหัวเริ่มนู่นเริ่มนี่นะมีอะไรคำถามมีก่อนอธิบายอย่างนี้ครับอาบน้ำไม่เป็นไรแต่ถ้าไปแช่ของน้ำไม่ได้อันนั้นคืออันนั้นเป็นมันอยู่ที่เจตนาอยู่เป็นมักกะโรไม่เขาถือว่าจะทำให้น้ำเข้าทางทวารน้ำเข้าทางทวารนี่เป็นทัศนะทางวิทยาการเฉยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาถือว่าไม่เสียเพราะมันไม่ใช่มัมฟาสอาดีมันเป็นทางออกไม่ใช่ทางเข้านะครับตอนนี้พอเขาไปกิยาสกับเรื่องอื่นเรื่องอาเจียนเรื่องอะไรที่เป็นทางเข้าอื่นๆแบบเนี้ยเพราะมันมีคือมัสลาอิฟติรอดิยะที่ว่ามีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันสามารถที่จะซึมเข้ามาได้อย่างบางทีเราไปผายลมในน้ำพอผายลมในน้ำมันจะมีน้ำส่วนหนึ่งย้อนกลับเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็อุลามะเขาก็คิลาฟกันว่าไอ้ตรงที่เข้าไปในส่วนปลายลำไส้ตัวเนี้ยเขาถือเป็นเย้าฝุ่นเป็นภายในของร่างกายเราหรือเปล่ามีคิลาฟกันจนกระทั่งสมมติโต๊ะสมมติว่าโต๊ะเนี้ยเตือนมากินโซโฮกินผัดไทยผัดไทยเส้นมันยาวพอกำลังกินอยู่ตะเกียบคีบอยู่เงี้ยนะครับคูหมานอาซานอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารทำยังไงคาอยู่แค่นี้ถ้ากลืนลงไปต่อก็บอกเสียบวชเพราะถือหุกกลมกินพอดึงสายออกมาพ้นปากมีหุกกลมเป็นอาเจียนทำไงตัวก็อมอยู่งั้นเนี่ยเขาขี้ลาบอุลามะคือมัสอาลาที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าเขาขี้ลาบในแง่หรือว่าเชิงใครจะเยอะกันอะไรแบบนั้นนะแต่อย่าไปกินกันแล้วกันนะโต๊ะเรื่องน้ำเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่เลิกเลยนะนะเดี๋ยวเราดูคำถามนะครับครับน้องตอบมาได้นะครับคำถามอย่างนี้ครับขอเรียนถามอาจารย์ว่าผู้หญิงที่มีความพร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีมะห์รอมสามารถไปทำอุมเราะห์ได้มั้ยครับเกี่ยวกับความพร้อมของเราครับมีความพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างเลยนะไม่พร้อมหรอกไม่พร้อมเรื่องมะห์รอมแต่พร้อมทุกอย่างก็ไปได้นี่ไม่พร้อมเรื่องมะห์รอมอาจารย์ครับมันต้องมีการครูอาจารย์ครูสมานจะเป็นมหรมอาสาให้นะครับมีโควต้าไหมครูสมานนะกรณีนี้เป็นกรณีที่เขาจริงๆแล้วมันไม่ใช่คีราฟนะแต่ว่ามาในช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในช่วงอาคิริซามานใกล้กิยามะห์เนี่ยสถิติของผู้หญิงเยอะไหมเยอะนะครับงั้นผู้ชายที่จะดูแลผู้หญิงที่รอซูลุลลอฮ์บอก1ต่อ50นั้นผู้หญิงเยอะแล้วเวลาผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัวไม่มีมะห์รอมก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรตอนนี้พี่น้องสอบถามว่าถ้าไม่มีมะห์รอมแบบนี้จะไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ใช้ได้ไหม
คำตอบของนักวิชาการเขาตอบกันตรงกันคือว่าใช้ได้แต่ว่ามีความผิดในเรื่องไหนเรื่องการเดินทางโดยไม่มีมะห์รอมเรื่องการเดินทางโดยไม่มีมะห์รอมเพราะเงื่อนไขของการทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ที่เราว่ามันจะเป็นน้องถามเรื่องอุมเราะห์นะเนียตตะวาฟซะอีแล้วก็ของอิห์รอมให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ตัดเล็มเส้นผมแล้วก็ตะฮัลลุนเสร็จยังครบวาญิบครบรุกุนซอฮ์มั้ยเนี่ยซอฮ์แล้วแต่ตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับมาลีกาสาบแช่งตลอดเอาไงฮะนั่นแหละครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงที่เดินทางโดยไม่มีมะห์รอมตั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งกลับในมาลิกาสาบแช่งตลอดเลยแล้วไหนล่ะอัลเลาะห์จะพอใจถ้าอัลเลาะห์พอใจมาลิกาไม่สาบแช่งอัลลาห์แซะรับรองนะแซะเข้ามาได้เอาบาปเราไปหรอกโตเอาตังเราไปเอาตังเราไปในหะดีษของรอซูลนะครับลายะฮิลุลิมรออะตินหะดีษซอฮีฮ์นะ22รายงานลายะฮิลุลิมรออะตินตุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรไม่ฮาลาลแปลว่าอะไรไม่ฮาลาลนะไม่ฮาลาลแปลว่าอะไรไม่ฮาลาลหมูฮาลาลมั้ยไม่ฮาลาลน่ะตรงกันข้ามกับฮาลาลคืออะไรฮารอมไม่ฮาลาลลายะฮิลุลิมรออะตินไม่ฮาลาลเลยสําหรับมุมีสําหรับมุสตีตุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรที่เชื่ออัลลอฮ์เชื่อเรื่องวันอาคิเราะห์ศรัทธากับอัลลอฮ์ศรัทธากับอาคิเราะห์อันตุซาฟิรอที่จะเดินทางเพียงลําพังหน่อยนะมาซีรอตะยอมินวะไลละระยะทางแค่วันนึงกับคืนนึงนบียังไม่อนุญาตเลยกอยรดีมะห์รอมิลลาฮาโดยไม่มีมะห์รอมของเธอคุ้มครองดูแลไปตลอดระยะทางวันนึงกับคืนนึงนบียังไม่อนุญาตแล้วไปฮัจญ์กี่วันไปอุมเราะห์กี่วันฮะอาจารย์ครับตรงนี้หรือเปล่าครับที่บอกว่าโดยลำพังแต่ปกติทุกวันเองเขาไม่ได้ไปโดยลำพังก็คำว่าลำพังก็คือมะห์รอมไงไม่มีมะห์รอมไปผู้หญิงลำพังไปผู้หญิงไปเฉพาะผู้หญิงก็ผู้หญิงเพียงลำพังก็ไม่มีมะห์รอมนบีเน้นอะไรนบีเน้นมะห์รอมนะครับเน้นมะห์รอมบางคนบอกแก่แล้วไม่เป็นไรหรอกผู้ชายที่ไหนเขาจะมายุ่งเขาไม่ได้กลัวเรื่องผู้ชายยุ่งถ้าไปเป็นลมเป็นแรงไปเป็นอะไรไปโดนเขาทำร้ายร่างกายเขาโดนเขาป้นโดนเขาจี้ทำยังไงใครจะคุ้มครองใครจะดูแลยิ่งแก่ยิ่งต้องอะไรยิ่งต้องอาศัยคนที่เขาจะช่วยดูแลช่วยเหลือเรานะอันนี้สำคัญมากเลยฉะนั้นสิ่งที่เราซุนบอกเอาไว้นะดีที่สุดเลยนะครับถ้าเราไม่มีมะห์รอมก็ถือว่าเราไม่มีความจำเป็นเพราะเราถือว่าเรายังไม่ครบเงื่อนไขนะแต่ถ้าพี่น้องจะไปก็ถือว่าพี่น้องรับผิดชอบโดยส่วนตัวของพี่น้องก็แล้วกันนะแล้วก็อย่าไปบอกว่าซาอุดีเขาอนุญาตซาอุดีเขาก็ไม่อนุญาตนะแต่กฎหมายอนุญาตแต่อุลามะซาอุดีเขาไม่อนุญาตเข้าใจป่ะกฎหมายอนุญาตกับอุลามะอนุญาตต่างกันบุรีอุลามะไม่เคยอนุญาตเลยแต่รัฐบาลยังขายอยู่เบียร์ที่มีขายอยู่น่ะกฎหมายถูกกฎหมายแต่อุลามะฟัตวาไม่อนุญาตพี่น้องเอาไงล่ะจะเชื่อใครอ่ะแต่เชื่อกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศก็อนุญาตออกวีซ่าให้ไปดิก็ออกวีซ่าให้อายุ50ไปเถอะไปเขาให้อายุ50แล้วให้แต่อุลามะเขาไม่อนุญาตอยู่ที่พี่น้องจะเชื่อใครเชื่ออุลามะหรือเชื่อนักการเมืองยิ่งตอนนี้สตังค์ไม่เคยมีรัฐบาลฝืดเคืองอยู่งี้นะเศรษฐกิจไม่ดีอนุญาตกระจายเลยแหละนะคำถามต่อมาครับอาจารย์ถามว่าถ้าคนมีความต้องการอยากจะไปทำอุมเราะห์อันนี้เขาบอกอยากไปทำอุมเราะห์แล้วก็และอยากจะไปทำฮัจญ์มากแต่ไม่มีปัจจัยและความสามารถอันนี้ก็ถามว่าในความตั้งใจเขาเนี่ยเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ไปทำอุมเราะห์ด้วยไหมผลบุญได้นะได้หนึ่งความดีมันทำมาบิฮัสนาตินฟะลัมยะมัลฮาใครที่ตั้งใจทำความดีประการหนึ่งประการใดก็แล้วแต่ไม่มีความสามารถจะทำได้นะหรือยังไม่ได้มีโอกาสทำจริงนะกุติบัตละหูฮัสนาตุนกามิละอัลลอฮ์ให้ความดีหนึ่งความดีโดยสมบูรณ์เลยแต่ไม่ใช่ความดีที่ทำ
ป็นผลบุญของการเนียดจะทำความดีนั้นมันมีทางออกที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแนะนำเคยบอกผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังตั้งแต่ผมมาเริ่มมาบรรยายที่นี่ใหม่ๆอ่ะฮะผมบอกกับพี่น้องตั้ง5 6โปรแกรมยังไม่ยืนเสียจำได้มั้ยจำได้ป่ะจำไม่ได้ไปแล้วผมแนะนำโปรแกรมที่จะแทนฮัจญ์แทนอุมเราะห์ให้อ่ะจำได้ป่ะแสดงว่าไม่เอาไปใช้กันเลยอ้าวใครเอาไปใช้ที่ผมแนะนำไปใครเอาไปใช้ฮะอ้าวไม่มีใครเอาไปใช้ใช่ไหมงั้นที่ผมสอนไปผมขอคืนหมดเลยผมขอคืนไม่ให้แล้วต่อไปนี้ขอคืนความรู้ที่ให้ไปขอคืนเพราะเสียดายผมอุตส่าห์ไปเรียนมาไปท่องไปอะไรมาพอมาบอกพี่น้องไม่เอาไปใช้นั่งฟังกันอย่างเดียวอ้าวใครจะเอาเดี๋ยวบอกให้ใหม่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเอาจริงนะเอาแล้วต้องเอาไปใช้นะฮะผมบอกวิธีที่ง่ายที่สุดตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยละหมาดเสร็จแล้วลิกรุลลอฮ์อย่างละ33นะทดแทนได้ทั้งหมดเลยจำได้ไหมเนี่ยจำได้เปล่าอ้าวอ๋อละอ๋อใช่ป่าวคนจนในสมัยรอซูลบรรดาซอฮาบะห์จนๆมาอุทธรณ์กับรอซูลครับซอฮาบะห์อะฮลุดดุซูลบิลอุยุดคนรวยครับผลบุญเอาสวรรค์ไปกินกันหมดแล้วพวกเราจนสู้คนรวยไม่ได้รอซูลบอกทำไมพูดอย่างนั้นล่ะซอฮาบะห์ก็บอกอ้าวคนรวยเนี่ยอย่าคุดยูนไปทำฮัจญ์ก็ได้ยะตะมีดูนทำอุมเราะห์ก็ได้ยูญาฮิดูนไปญิฮาดก็ได้ยูซักกูนออกซะกาตก็ได้ยะตะซอดดะกูนบิฟุดูลิอัมวาลิฮิมมีสตังค์เท่าไหร่ควักได้จ่ายได้ซอดากะห์ตามอะไรตามใจชอบเลยแล้วเรามีอะไรไม่มีเลยรอซูลบอกเอาไม่ล่ะเดี๋ยวฉันจะแนะให้วิธีหนึ่งถ้าทำแบบเนี้ยนะพวกท่านทั้งหลายจะได้ผลบุญเท่ากับที่คนรวยเข้าไปอุมรอไปฮัจญ์ไปจ่ายซะกาตไปทำความดีทั้งหมดเลยอยากได้ไหมซอฮาบะห์บอกอยากได้ครับซอฮาบะห์ต่างกับเราก็คือเวลารอซูลบอกแล้วก็เอาไปทำแต่พวกเราก็คืออยากได้ครับอยากได้ครับแต่เราไม่ได้ทำกันป่ะทำงั้นผมไม่บอกแล้วเพราะทำแล้วรอซูลบอกต่อไปนี้นะตุกับบีรูนตุซับบีฮูนะตุฮัมมิดูนะตุกับบีรูนะดูบูรอกลิศลาตินให้ว่าซุบฮานัลลอฮ์ให้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ว่าอัลลอฮุอักบัรอย่างละเท่าไหร่ซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34หรือถ้าจะว่า33ให้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะลาละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้ครบ100ได้ผลบุญเท่ากับที่คนรวยเคยไปทำฮัจญ์5ครั้ง10ครั้งอะไรนั่นแหละได้เท่ากับเขาหมดเลยคนจนเสียตังค์มั้ยไม่ต้องเสียสตังค์ไม่เดือดร้อนด้วยอ้าวนี่วิธีนึงละอ้าวอีกวิธีนึงมึงบอกไป6วิธีอีกวิธีนึงเราเรียกหมดเวลาแล้วนั่นไงถ้าเป็นที่โรงเรียนผมให้วิ่งแล้วเนี่ยลงไปวิ่งข้างล่างมา5รอบเอาให้เหือแตกก่อนละหมาดซุบฮ์พร้อมกับญะมาอะห์แล้วก็นั่งลิกรุลลอฮ์เรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งสามารถละหมาดได้เวลาละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาละหมาดซุนนะฮ์ดูฮา2รอกอะห์เนี่ยหลังจากละหมาดซุบฮ์เป็นญะมาอะห์เสร็จเรียบร้อยลิกรุลลอฮ์แล้วเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างตามมาตันอย่างสมบูรณ์นบีบอกสมบูรณ์เลยนะเอาอะไรอีกฮะใครที่ไปมัสยิดไปตอนเช้าไปตอนเย็นก็แล้วแต่ไปเพื่อสาระความรู้อะไรสักอย่างหรือเพื่อไปเรียนเพื่อไปสอนก็แล้วแต่ได้ผลบุญ1เท่ากับคนญิฮาด2ได้ผลบุญเท่ากับอะไรอุมเราะห์เนี่ยของแบบเนี้ยทดแทนกันได้มีอะไรอีกฮะจำได้ไหมครับ โอ้สารแนะนำไปตั้งเยอะนะไม่เป็นไรคำถามมีอีกไหมครับนะผมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่เป็นไรสมควรกับเวลาแล้วด้วยนะครับมีพี่น้องสีมาถามอะไรไหมครับไม่เป็นไรก็พี่น้องเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้ลำบากเดือดร้อนอะไรนะถ้าวันนี้จะมีจิตศรัทธานะร่วมบริจาค กับผมไปประเดิมก่อนนะวันนี้ครั้งแรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าสัปดาห์หน้าเอาจริงนะสัปดาห์นี้ออเดอร์ก่อนถ้าพี่น้องอยากจะร่วมบริจาคช่วยเหลือค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนนะครับ
ก็วันนี้ร่วมบริจาค กับผมสักส่วนหนึ่งก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้ไปสมทบค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเรามีเยาวชนค่ายวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อวานเนี่ยนับ380กว่าคนนะครับที่อยู่ค่ายนะที่เป็นเยาวชนแล้วก็พี่เลี้ยงอีกประมาณ 5-60 คนวิทยากรอีกแล้วก็ไม่ต้องนะฮะเดี๋ยวเกรงใจพี่น้องที่เป็นหญิงม่ายนะครับเดี๋ยวให้เยอะแล้วเดี๋ยวเสาร์หน้าต้องเรียรายอีก นะครับแล้วแต่จิตศรัทธานะก็ขออนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้มีโอกาสมีมะห์รอมเอาเบื้องต้นเลยขอให้มีมะห์รอมก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีมะห์รอมก็ขอให้มีมะห์รอมนะครับหรือถ้ายังไม่มีมะห์รอมก็ใช้วิธีนี้เราเห็นใครที่เขามีความสามารถที่จะไปทําฮัจญ์ได้อุมเราะห์ได้นะเราออกค่าใช้จ่ายให้กับเขานะเราออกค่าใช้จ่ายให้กับเขามันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ผลบุญเทียบเท่ากับเขาปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการตะฮญีซแปลว่าออกค่าใช้จ่ายฮัจญ์ให้เนี่ยนะครับได้ผลบุญเทียบเท่ากับตัวเองได้ทำหรือเราไม่มีความสามารถจะทำเองได้แต่เรามีลูกมีหลานที่เขาทำฮัจญ์แล้วทำอุมเราะห์แล้วก็บอกกับเขาว่าเนี่ยไปทำฮัจญ์แทนให้เราหน่อยเขาเรียกฮัจญ์แทนเหมือนกับที่ซอฮาบะห์เคยไปถามท่านรอซูลบอกว่ามะฉันไปไม่ไหวแล้วมะฉันป๋าฉันทำไม่ได้แล้วฉันจะไปทำฮัจญ์แทนได้ไหมรอซูลบอกทำฮัจญ์แทนได้ถึงแม้จะยังไม่ตายก็ตามนะเพราะว่าเราไม่มีความสามารถจะเดินทางไปได้งั้นหลายคนครูบาอาจารย์ผมหรือว่าคนไทยก็แล้วแต่นะเวลาไปทำอุมเราะห์สองสามเนี่ยเขาจะนึกถึงการทำฮัจญ์ให้โต๊ะให้แจ้ที่เขาไม่มีโอกาสไปเป็นการทำความดีตอบแทนเป็นความกตัญญูกันด้วยนะทำให้กันได้ไม่มีปัญหาได้เลยอันนี้ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมึงแว่นไปไหมปีนี้ไปปีไปกันใหม่ปะครับฮะดีษซอฮีฮ์อะไรแหละครับยังไงนะได้ครับไม่มีปัญหาเลยก็ผลบุญที่จะถึงบิดาก็เท่ากับบิดาได้ถ้าได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์เลยนะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะนะครับก็ขอดูอาจารย์อีกครั้งหนึ่งขอให้พี่น้องที่ยังไม่มีมะห์รอมได้มีมะห์รอมแล้วก็มีความสามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์หรือพิธีฮัจญ์ได้โดยเร็วนะในปีนี้แล้วก็ในปีถัดไปสุดท้ายนี้ขอดูอาจารย์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สุขภาพของพี่น้องทุกท่านนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสมีเวลาว่างมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกับทางมัสยิดแล้วก็ถ้าพี่น้องไม่มีธุระปะปังอะไรวันนี้เรามียานาซะนะครับพี่น้องของเราจะละหมาดยานาซะที่นี่ในช่วงเย็นผมไม่ทราบเวลาที่แน่นอนนะครับการร่วมละหมาดยานาซะถือเป็นผลบุญถือเป็นความดีที่เราซุนบอกว่าได้ผลบุญเท่ากับ1กิรอตแล้วก็กุบอร์อยู่ใกล้ๆพี่น้องก็ไปร่วมพิธีฝังแล้วก็ขอดุอาตัสบีทให้กับเขาคนที่เสียชีวิตนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่ต้องการจากเรามากที่สุดที่เป็นคนเป็นก็คือการขอดุอาให้การอิสติกฟาร์ให้งั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิสติกฟิรูลิอะกีกุมถ้าเรามีโอกาสเนี่ยให้ไปอิสติกฟาร์ให้กับคนป่วยคนวัยชนของเราไม่ใช่คนป่วยคนตายของเราเนี่ยคนวัยชนของเรารอซูลบอกว่ายิ่งเขาอยู่ในกุโบร์เนี่ยเขากำลังจะถูกสอบสวนถูกสอบถามเนี่ยยิ่งเขามีความต้องการจากเรามากช่วยขอดุอาให้เขานะเวลาเราเองถ้าเราตายพี่น้องเราตายเราอยากให้คนมาละหมาดญะนาซะห์มั้ยอยากให้มาละหมาดพ่อแม่เราจะได้ดุอาจากคนนั้นได้ดุอาจากคนนี้งั้นเวลาคนอื่นเขาตายเราก็ต้องพยายามอะไรพยายามละหมาดให้กับเขานะได้ผลบุญเท่ากับ1กีรอตรอซูลบอกกีรอตเนี่ยเท่ากับภูเขาอูฮุดเท่ากับภูเขาอูฮุดเดี๋ยวเราไปอุมเราะห์กันเนี่ยเดี๋ยวไปเห็นภูเขาอูฮุดแล้วจะโอ้โหอะไรใหญ่กันขนาดนี้แล้วถ้าเราไปร่วมพิธีฝังจนกระทั่งเสร็จด้วยได้ครับ2อูฮุดเลยนะฝากกับพี่น้องกันแล้วกันนะครับครับผมถือโอกาสถามเลยนะครับครับอย่างที่เราทราบกันดีว่ามาละหมาดญะนาซะห์ได้1อูฮุดเป็น1กีรอตใช่ไหมฮะแล้วท่านไปส่งมัสยิดที่กุบอร์เนี่ยได้อีก1กีรอตความหมายของคำว่าไปส่งมัสยิดที่กุบอร์เนี่ยไปยืนรอจนกระทั่งฝังเสร็จครับต้องอยู่จนกระทั่งถูกฝังหรือต้องอ่านฮัตตาตุดฟันไปว่าจนกระทั่งฝังเสร็จแล้วก็ต้องอ่านตัสบีทไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องทั้งฝังเสร็จแล้วก็อันเนี้ยได้เพราะในริวายะห์ตุดฟันไปถูกฝังเรียบร้อยแล้วส่วนการที่เราไปดูอาตัสบิดให้อันนี้ก็เป็นอีกฟะดีละหนึ่งเป็นอีกความดีหนึ่งที่เราช่วยผู้ตายนะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะครับพี่น้องจะได้พักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวละหมาดนะครับ
ผมเองก็มีภารกิจด้วยแย่เจ็บคอนะครับนะก็ขอดูอาอีกครั้งหนึ่งขอให้ดูอาใครพี่น้องที่ยังไม่มีมารอมได้มีมารอมแล้วก็คนที่ยังไม่มีสตังขอให้ได้มีสตังจะได้มีความพร้อมทั้งมารอมแล้วก็ทั้งฐานะแล้วก็สุขภาพแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ไปอุมเราะห์ด้วยกันริยาดิสุนันอินชาอัลเลาะห์จะเดินทางไปกับผมในช่วงปลายปีนะหลายคนถ้าพี่น้องจะตัดสินใจนั่นน่ะทีมของบังอาลีกูสมานกูไนอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะอินชาอัลเลาะห์นะครับผมจะมีวิธีทำให้คนได้มีมารอมได้มีมารอมหมานหาเรื่องแล้วผมจะโดนแทงก็เที่ยวนี้แหละพูดมาตั้งนานไม่เป็นอะไรพอมาพูดเรื่องนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์